การพัฒนาองค์กรเฮ้ยพอไปเรียนปรากฏว่าเอ้ยมันเข้าท่าพัฒนาองค์กรเนี่ยก็คือที่เราจะคุยวันเนี้ยซึ่งบังเอิญในศาสตร์พัฒนาองค์กรเนี่ยตอนหลังเขามีเอาแนวคิดของ positive OD เข้ามา positive คือเอามาจากพวกจิตวิทยาบวกมั่งหรืออีกอันนึงเขาเรียกว่า positive organization scholarship อย่างนี้เป็นต้นนะครับสักครู่นะครับมีศาสตร์ positive เข้ามาพอดีแล้วก็ไปเจอศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่า appreciative inquiry ซึ่งอาจารย์พูดอยู่ประมาณ2บรรทัดตอนนั้นยังใหม่อยู่เพราะว่าตอนหลังขึ้นไปเจอว่าผมจบปีเอกปี2010ใช่ไหมฮะไอศาสตร์ appreciative inquiry มันเป็นศาสตร์เป็นทางการเนี่ยประมาณปี2000พอๆกับจิตวิทยาบวกนะครับก็จริงๆเป็นเขาบอกว่าเป็นเกิดพร้อมกันอะแต่คิดคนเลยคนละคนแต่มันเป็นบวกเหมือนกันแล้วตอนหลังบางทีในตำราเนี่ย positive psychology ก็จะมีศาสตร์ appreciative inquiry นะครับโน้ตนิดนึงสำหรับท่านไม่คุ้นนะฮะจิตวิทยาบวกก็คือจิตวิทยาความสุขศึกษาเรื่องความสุขเข้มไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่จิตวิทยาจะไปศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ด้านลบเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนศึกษาเรื่องความสุขเขาเลยศึกษาเรื่องความสุขเพื่อไปขยายผลนะครับเลยเกิดเป็นศาสตร์นี้ขึ้นมาส่วน appreciative inquiry เนี่ยเกิดจากการที่ว่ามีนักคิดคนหนึ่งชื่อเดวิดคอปเปอร์ไรเดอร์เขาไปศึกษาในองค์กรอยากพัฒนาองค์กรก็ไปพัฒนาเรื่อง leadership ก็เหมือนเวลาเราเชิญคอนซัลท์ทั่วไปเขาก็มีการตั้งคำถามเดวิดตอนนั้นตั้งคำถาม2เซตเข้าไปคำถามเชิงบวกกับคำถามเชิงลบแต่เขาไปถามเชิงลบก่อนว่าองค์กรมีปัญหาอะไรวงแตกครับคุณลองไปดูนะครับการประชุมวงไหนบอกว่าถ้าองค์กรมีปัญหาอะไรเนี่ยจำเวลาพวกเราทำสวอตอะไรเสร็จไหมเวลาบริษัทประชุมประจำปีเวลาทำสวอตขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นอาการวงแตกเพราะมันเป็นวันเดียวที่พนักงานมีโอกาสระบายอารมณ์ความไม่พอใจกับบริษัทในวันนั้นใช่ไหมครับวิกเนตเทสขององค์กรบลาจะมีวิกเนตกับเทสมากกว่าสตรีกับองค์กรเราสู้ไม่ได้หรอกนะฮะผมไม่เคยเจอองค์กรจริงๆนะครับที่วิเคราะห์สวอตเนี่ยเจ้าสวอตเนี่ยวิเคราะห์อยู่3วันตอนนั้นผมก็เป็นลูกทีมเขาผมก็ไม่ได้มีอิทธิพลเลยเขามากวันที่4ครับสรุปครับเขาสรุปกันยังไงทราบไหมครับว่าปัญหาทั้งหมดของบริษัทเนี่ยมาจากเจ้าของบริษัทจบครับคุณว่าองค์กรจะไม่ได้เจ้าของบริษัทแล้วทำไมปีที่แล้วคุณไม่บอกผมผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันปัญหาคุณก็บอกผมมาสิทำไมคุณต้องมาพูดกับผมวันนี้อันนั้นก็เกิดอาการวงแตกนะครับอันนี้ที่ฝรั่งเนี่ยอันนั้นที่คลิปแลมโรงพยาบาลคลิปแลมคลินิกก็เลยแล้วก็วงแตกเนี่ยแต่บังเอิญอาจารย์เขาออกแบบคำถามเชิงบวกไปตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือแอปชิมควายรี่หรอกเขาไม่ได้ตามตั้งเป็นคำถามบอกว่าเอ๊ะคุณชอบที่นี่ตรงไหนคุณนำคนไหนคนเนี้ยคุณอาจจะไม่ชอบหรอกแต่เขาต้องไปดีสักนิดอ่ะคุณชอบดีๆนิดๆของเขาตรงไหนเฮ้ยพอคำตอบที่ออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยคนก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีดีอยู่ในเมื่อทะเลาะกันแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ลองขยายสิ่งที่ดีๆกันไหมพอขยายปรากฏว่ามันเฮ้ยมันเข้าท่าเฮ้ยมันเข้าท่านะครับมันเข้าท่าก็เลยเกิดเป็นศาสตร์ขึ้นมานะครับเรียกว่า appreciative inquiry เขาเรียกว่าการสืบค้นเชิงบวกนะฮะการสืบค้นเชิงบวกไอ้ตรงเนี้ยที่ผมสนใจเจาะแล้วก็เป็นที่มาของการตั้งชมรม AI Thailand ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่ตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีอ่ะคนมีคนพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคนลงต้องบอกว่าคนพูดก่อนหน้าผมไม่มีอาจารย์หมอวิจารณ์พาณิชย์หมอโกมากนะครับแล้วก็อาจารย์อุทัยวันซึ่งเป็นสายหมอหมดเลยนะครับแต่ในแต่เขาพูดไม่ได้เอามาถ้าเป็นหมออุทัยวันเอามาใช้ในการพัฒนาชุมชนอันนั้นเป็นคนแรกที่เอามาใช้อย่างเป็นระบบแต่เป็นเชิงชุมชนถ้าเป็นทางธุรกิจไม่มีตอนนั้นผมก็เลยว่าในอาจารย์เอ็มบีบอกเฮ้ยมันสำคัญกับโลกธุรกิจนะครับเพราะผมเห็นวงอาการวงแตกเนี้ยมาทุกองค์กรเลยผมว่ามันไม่ make sense อีกต่อไปที่จะพัฒนานี่ครับเดี๋ยวผมคนแต่งหนังสือชื่ออะไรนะครับคนหมายถึงตัวหนังสือเล่มแรกของอาจารย์หรือเปล่าครับหรือว่าคนแต่งหนังสือ AI ครับอาจารย์เดวิดคูเปอร์ไรเดอร์ครับครับเดี๋ยวผมทีมให้ก็ได้ครับอาจารย์ครับครับแล้วคนแต่งหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์เรียนมาตรงไอ้เลิร์นอะไรนะครับครับไม่ก็คือจริงตอนหลังก็จากการแต่งหนังสือเล่มแรกของเดวิดก็เกิดเป็นคือจริงอาจารย์เดวิดเนี่ยเขาคิดวิชานี้ขึ้นมาจากนั้นก็เลยเกิดกระแสทั่วโลกนะครับครับ
อ๋อถ้าเล่มแรกเหรอเล่มแรกที่มาร์ตินซาลิกแมนนะมาร์ตินซาลิกแมนเป็นบิดาแห่งวงการ positive psychology ของโลกครับอาจารย์ยังจำได้ครับเขาเรียกเป็นฟาเตอร์เลยใช่ครับใช่ครับถ้าคนหา positive psychology ต้องมีมาร์ตินซาลิกแมนขึ้นมาแน่นอนนะครับอืมนะครับคราวนี้ตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆผมศึกษา positive psychology มาก่อนแล้วตอนหลังผมเจอว่าเอ๊ะศาสตร์นี้มันเชื่อมโยงกันแล้วไม่ได้จริงเนี่ยถ้าเราไปดูหนังสือ2เล่มเนี่ย positive psychology บทนึงจะมี achieve inquiry เสมอถ้าไปดูหนังสือ Achieve Inquiry ก็จะพูดถึง Positive Psychology ตอนหลังผมก็เลยศึกษามาทั้งสองศาสตร์เลยแล้วก็ค้นพบว่าก็มีคนทำเหมือนกันเอามาเบลนกันซะเลยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งครับเวลาเราพัฒนาองค์กรเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกนะครับพัฒนาองค์กรคืออะไรเวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยแปลกครับคนจะรีบคนจะมาหาผมอาจารย์ครับแล้วขอบอกนะคนที่มาหาผมส่วนใหญ่เงินเดือนเยอะด้วยมีตำแหน่งสูงในบริษัทด้วยการศึกษาดีเอาโหมหาลัยระดับอีลิทเลยอะนะครับทั้งเมืองไทยต่างประเทศอาจารย์คะหนูไม่มีความสุขในการทำงานเลยอยากออกเนี่ยบางคนหนึ่งบอกถึงขั้นบอกอาจารย์รู้ไหมทุกวันเนี่ยเห็นหนูเป็นผู้บริหารแต่งตัวดูดีอย่างเงี้ยสักบ่ายสามนะอาจารย์หนูจะอยากถอดชุดออกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าสิ้นแล้วขี่จักรยานออกจากธนาคารไปเลยคือไม่ไหวแล้วไม่มีความสุขในการทำงานแม้กระทั่งตำแหน่งใหญ่โตก็ตามใช่ไหมครับการศึกษาดีด้วยไอ้นั่นเป็นที่มาที่บอกว่าที่สุดแล้วคุณต้องผมผสมเรื่องจิตวิทยาความสุขเข้าไปเพราะถึงจุดหนึ่งนะมนุษย์เราจะคุยเรื่องความสุขคุยเรื่องความสุขเยอะไอ้ตรงนั้นก็เป็นที่มาว่าตอนหลังผมไปต่อยอดอีไกลอีกเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วมนุษย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ครับทำไมผมรู้สึกเกลียดงานตัวเองจังเลยอีกมาอีกเราก็เลยไปเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้เป็นที่มานะครับตอนหลังผมก็ทำอีไกลด้วยนะครับถ้าใครไปเซิร์ชดูก็จะทำนะครับการหาความหมายของชีวิตอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังมันก็ไปเรียนมาทั้งคู่แหละทั้งตอนหลังไปเรียน positive psychology ของ Langley Institute นะฮะที่อังกฤษแล้วก็ต่อยอดมาตอนหลังเรียนโค้ดเรียนอะไรเข้าไปเพราะสรุปมันเกี่ยวกับคนแหละอาจารย์ม่อนครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยแค่ถามคำถามผิดก็วงแตกแล้วครับถ้าลืมถามตัวเองว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอันนี้ก็ยุ่งไปอีกหลายปีครับประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นที่มาเนาะยาวเนาะปัจจุบันผมก็เป็นอาจารย์ผมชอบฟังเรื่องเล่าของอาจารย์มากเลยครับเป็นแรงบันดาลใจมากๆก็เป็นที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มาช่วยนักศึกษาตอนก็สอนMBAอยู่ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์MBAมาขออยู่นะครับแล้วก็สอนบริหารธุรกิจนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกนิดนึงครับคนที่อยู่ในอีสานเนี่ยตอนนี้โครงสร้างเมืองมันเปลี่ยนมากในซอยผมมีคนกรุงเทพหมดเลยนะแล้วส่วนคนอีสานที่เรียนอีเบเนี่ยบางทีก็ไปเจอแถวดาราธิวาส นะครับครับคือคนมันย้ายถิ่นกันจนกระทั่งบอกเฮ้ยไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันดูเหมือนมันเป็นเมืองคล้ายๆคนต่างใช้คำว่าชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันอ่ะสารพัดธุรกิจสารพัดอะไรมาอยู่รวมกันเพราะนั้นมันก็เหมือนเราก็ไปสอนเขาซึ่งปัญหาในอีสานกับกรุงเทพกับดาราธิวาสเนี่ยเบตงเนี่ยเหมือนกันเลยครับครับถ้าคุณไปคุยที่มาเลผมตอนหลังผมก็ไปสอนเริ่มอินเตอร์มากขึ้นไปสอนคนมีคนปาปัวนิวกินีมาเรียนกับผมก็มีนะครับเป็นท่านทูตครับท่านทูตดูดีอยู่คนปัญหาอะไรเป็นระดับโลกอะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดคือเฮ้ยคนต้องผมก็ย้อนกลับมาถ้าระดับคนตัวคนเนี่ยปัญหาที่จริงๆของมนุษย์คือการค้นหาความสุขเนี่ยครับขณะแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็ต้องการหาความสุขเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าศาสตร์พัฒนาองค์กรเนี่ยถ้ามันจะถามผมว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆเขาเอาศาสตร์พัฒนาองค์กรเนี่ยจริงๆต้องไล่ยาวมาเลยนะนะครับมันคืออะไรก็ตามที่ให้มนุษย์ถ้าเป็นจิตวิทยาบวกเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขนะครับมีความสุขแบบไหนครับมีความสุขแบบไหนอ่ะเออวุ่นวายนะอย่างใช่ครับอาจารย์พอพูดถึงความสุขบางคนก็บอกว่าความสุขคือการที่มีเงินเยอะๆถึงความสุขก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตความสำโอเคความสุขคือการแบบมีครอบครัวที่น่ารักโอ้โหแบบความสุขมันมีแบบนิยามหลากหลายนิยามมากเลยครับอาจารย์ท่านผู้ชมอาจจะลองเขียนก็ได้นะครับสักสองสามท่านนะฮะความสุขคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปถึงองค์กรก็ได้ไล่ไปเลยครับแชทมาก็ได้นะครับอาจารย์ให้กับท่านผู้ชมแชทมาก็ได้ความสุขของท่านคืออะไรอย่างนี้นะครับ
นะครับผมเป็นคำถามแรกเลยครับอาจารย์คำถามแรกผมจะถามเลยว่าเราค่อยขยายไปความสุขคืออะไรคำถามแรกเลยครับเพราะว่าอาจารย์จะเปิด positive OD masterclass ใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเหมือนเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์มารีวิวหน่อยว่าเฮ้ย positive OD OD คืออะไรอ่ะผมแบบ organization development คืออะไรแบบสั้นๆนะว่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความนะครับแล้วก็จะมาถามต่อเลยว่า positive OD ที่อาจารย์จะเปิด masterclass คืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ positive มันคือคำว่า positive มันคืออะไรกันแน่ทุกท่านครับชีวิตที่ดีขึ้นเลยอ่ะโอเคครับมีใครมีส่วนร่วมได้ตลอดนะครับสามารถแชทมาได้นะครับแชทเข้ามาได้นะครับเราเปิดไมค์ให้ครับมั่นครับครับเดี๋ยวผมถือว่ามั่นเป็นตัวแทนทุกคนที่เข้าฟังผมยินดีครับเราคุยสสคุยกับประธานรัฐสภาเนาะประมาณนี้ครับมั่นครับในทำว่า positive เนี่ยนะครับมันมี2นัยยะนะครับ positive เนี่ยจริงๆมันเกิดถ้าเป็นฝั่ง OD เนี่ยมันไม่ใช่ positive thinking นะมันไม่ใช่เลยใช่ไหมครับ positive thinking ที่บอกว่าคิดบวกนี่ไม่ใช่เลยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งครับนะฮะจริงๆอย่าง positive เนี่ยถ้าเป็น positive จริงมันจะมีผล2อันนะฮะมีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์กับ performance ครับ positive จริงต้องมีผลกับความสัมพันธ์กับ performance เสมอใช่ครับตอนนี้เขาไปค้นพบนะฮะในสมองเราเนี่ยถ้าคุณ positive เนี่ยอารมณ์บวกเนี่ยอารมณ์บวกจะทำให้เปอร์ฟอร์มานซ์และความสัมพันธ์คุณดีขึ้นขนาดนั้นเลยครับอารมณ์บวกครับเพราะสิ่งอิโมชันจะทำให้เพราะนั้นคุณจะคิดยังไงไม่รู้อะแต่คุณต้องทำให้อารมณ์คุณบวกอะครับถ้าคุณอารมณ์บวกปุ๊บความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นไงครับเปอร์ฟอร์มานซ์สูงขึ้นคุณลองดูสิครับว่าถ้าตอนคุณคิดเครียดอะคุณคิดอะไรไม่ออกคุณลองนอนสิหลังจากคุณหลับไปสักพักพอคุณผ่อนคลายปุ๊บอารมณ์สงบสบายใจปลอดภัยอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าซีเรียสบางทีคุณคิดออกนะจะไปแก้ครับ performance หรือปัญหาทางโจทย์อะไรที่ยากขี่คุณคิดขึ้นเงี้ยคุณนอนเดี๋ยวคุณตื่นขึ้นมาคิดออกหรือนั่งสมาธิ mindfulness หรือแบบงานที่สงบพักสติหน่อยให้แบบจากอารมณ์เครียดๆลบๆอยู่มันแบบจูนขึ้นมาใช่ไหมครับถูกต้องเพราะนั้นบางทีกลุ่มฝั่ง positive strategy เขาเรียกว่า positivity นะฮะไม่ใช่ positivity ครับไม่ใช่ positivity ครับนะฮะ positivity คราวนี้ point ก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าบวกจริงเนี่ยมันจะส่งผลนะฮะถ้าบวกเป็นนะฮะมันจะส่งผลต่อ2เรื่องก็คือว่าทั้งอารมณ์ทั้ง performance แล้วก็ความสัมพันธ์ครับมันไปได้เลยอันนี้เนื่องจากว่าเราจะยังไม่พูดแตะเรื่องตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ให้คุณดู2เรื่องครับนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าคุณสุขและสุขไปอีกครับนะครับก็คราวนี้ก็จะเชื่อมมาถึงการพัฒนาองค์กรเชิงบวกก็ต้องถามว่าไอ้พัฒนาองค์กรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่อกำไรยอดขายหรือเปล่าหรือทำไปเพื่อให้คนในองค์กรรักกันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ OD organization development เพราะว่าผมพูดถึง OD ภรรยาผมเนี่ยสายโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็บอกเอ้ยเนี่ยไปออก OD เนี่ยทุกๆปีจะมีออก OD ก็จะไปลั่นลากันตามชายหาดตามภูเขาตามที่ไหนบ้างนะครับก็แบบไปออก OD กันนะครับไปทำพฤติละลายพฤติกรรมบ้างไอเบรกิ้งบ้างมีกิจกรรมสันทนาการบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกไปออก OD กันอันนี้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์จริงเป็นส่วนเดียวเป็นส่วนเดียวใช่ไหมครับเป็นส่วนเดียวครับครับเป็นส่วนเดียวจริงๆ OD มีเยอะนะครับครับต้องบอกงี้อย่างนี้ครับว่าในฐานะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคุณว่ามนุษย์เรานี่เกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์ม่อนโอ้โหนี่แบบยาวมากเป็นปรัชญาเลยอาจารย์ผมว่าต้องกลับมาตรงนี้ก่อนใช่ๆครับนะครับจริงๆมนุษย์เราทุกท่านอาจจะร่วมสนุกก็ได้นะครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับทุกท่านอาจจะขับรถอยู่น่าสนใจครับเกิดมาเพื่ออะไรครับเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่ไปทำไมครับในโลกนี้แล้วเราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักคิดนะตั้งแต่อริสโตเติลโบราณนะครับจริงฝั่งตะวันตก OD เนี่ยมันได้อิทธิพลจากฝั่งตะวันตกอย่างอริสโตเติลเขาบอกว่ามนุษย์เรามีหน้าที่ doing good being good กับ doing good อ่ะbeing good กับ doing good ครับbeing good กับ doing good นะฮะครับ
อันนี้พูดมาตั้งแต่โบราณเดี๋ยวจะมีสายทางศาสนาพุทธหรือว่าทางฝั่งตะวันออกแจมให้นะครับคราวนี้มันเป็นแนวคิดอย่างนี้ครับว่าองค์จริงๆธุรกิจเนี่ยต้องถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์ม่อนครับธุรกิจใช่ไหมครับผมว่าธุรกิจเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับโลกนี้ครับอาจารย์บิสเนสมันก็เหมือนคนแหละจริงๆก็บอกว่าหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับโลกครับคือในฐานะมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยก่อนตายนะครับควรมอบของคือทำให้โลกดีขึ้นสักนิดหนึ่งอ่ะครับจริงไหมครับจริงครับจริงครับไม่ใช่คุณเกิดมาทีเดียวป่าหายไปเอเคอร์ไปร้อยเอเคอร์อย่างเงี้ยไม่เวิร์คความเป็นมนุษย์คุณเปิดมาเดี๋ยวน้อยคุณต้องเพิ่มป่าขึ้นจริงไหมครับผมครับถ้ามันมนุษย์มันคิดได้อย่างเงี้ยโลกมันจะดีขึ้นไม่ใช่เลวลงจริงป่ะจริงครับเพราะนั้นในฐานะส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเป็นส่วนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดเป็นคนคุณต้องมี purpose ครับไม่ใช่อยู่ไปวันวันครับ purpose คือถ้าคุณคิดบอกว่าคุณไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละครับก็พอไม่ถูกจริงๆถ้าคุณมีกำลังมีสติปัญญาคุณทำให้มันดีขึ้นด้วยแต่การไม่เดือดร้อนเนี่ยเป็นเบสิกอยู่แล้วครับแต่สูงสุดของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อมอบสิ่งดีๆให้โลกอย่างไรนิดนึงก็ยังดีคือผมใช้อย่างนี้คำว่า purpose เนี่ยของมนุษย์เนี่ยหรือจุดประสงค์เนี่ยทำให้โลกดีขึ้นหนึ่งเรื่องครับคุณโฟกัสสักเรื่องเนี่ยก่อนตายไปเนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพยามันต้องสะอาดขึ้นครับก่อนไปเนี่ยคุณจะทำก่อนตายไปถ้าคุณเป็นสามนิกคุณจะทำให้ในประเทศไทยเนี่ยมีแนวคิดเรื่องการเฮ้ยไม่ใช่เมืองเข้าไปเนี่ยเคยไปต่างประเทศเราจะรู้ใช่ไหมม่อนครับเฮ้ยทำไมมันงามทั้งเมืองเลยเนี่ยเราก็รู้เลยอ๋อเฮ้ยสามนิกมีส่วนต่อการพัฒนาเมืองมากสร้างอาคารทีก็ดูให้มันเข้ากันหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งใช่ไหมฮะคุณเกิดมาเพื่อจะทำให้อะไรครับโอ้ป่าในขอนแก่นหรือป่ามหาสารคามป่าฉะเชิงเทราหรืออะไรฮะป่าแมมกรูฟอ่ะเขาเรียกอะไรพวกป่าน้ำเค็มอ่ะป่าชายเลนครับป่าชายเลนเฮ้ยมันงอกงามเนี่ยฟังเนี่ยมันเนี่ยอย่างน้อยอันนี้คือคนหนึ่งเรื่องก็ยังดีในชีวิตอ่าใช่เพราะนั้นอันนี้เพอร์โพสอันนี้ฝั่งจิตวิทยาบวกส่วนองค์กรเช่นกันครับเราต้องถามว่าจริงๆเขาบอกหน้าที่ของธุรกิจเนี่ยคือการสร้าง well-being ให้คนในสังคมนะwell-being ให้คนในสังคม well-being ก็คือความสุขนะทำให้คนมีความสุขแต่ไม่ใช่ตัณหาอันนี้ well-being ไม่ใช่ตัณหานะครับคนละเรื่องนะ well-being มันคือสุขสงบสบายใจแล้วมีถ้าเป็นภาษาหมอเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องได้ทั้งอะไรฮะกายใจจิตวิญญาณประมาณเนี้ยก็คือทำยกระดับเช่นโรงเรียนครับอย่างผมชอบ ABAC มาก ABAC มีมอตโต้คำหนึ่งเลยบอกว่า educating the intelligent to change the world โอ้ครับเราต้องให้การศึกษาคนฉลาดเพื่อให้คนฉลาดมันไปเปลี่ยนโลกถ้าเป็นอันนี้หน้าที่ขององค์กรเนี่ยคือเพิ่มอย่าง ABAC ก็คือเพิ่มคนฉลาดให้สังคมเห็นไหมครับคนฉลาดที่ไปเปลี่ยนโลกโอเคไหมฮะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะน่าจะตอบเป็นคร่าวๆของคำว่า OD กับ positive OD ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะนั้นองค์กรอะไรก็ตามครับคุณจะอยู่อะไรก็ตามเนี่ยคุณมีหน้าที่ทำให้โลกนี้คุณอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยองค์กรคุณอยู่ไปเรื่อยแต่ในแต่คุณควรทำอะไรให้มันสังคมดีขึ้นนะฮะคนได้กินอาหารสะอาดขึ้นนะครับนะครับคนได้กินน้ำผึ้งแท้อย่างเงี้ยครับนะครับคนได้การคนได้เทรนใครเป็นสายเทรนนิ่งได้ดีอันนี้คือวัตถุประสงค์ขององค์กรเพราะนั้นต้องเข้าใจว่าองค์กรเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เจ้า OD เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับคุณจะมีความฝันสวยหรูอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือเป็นความฝันที่ดีนามอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องจ้างคนจริงไหมมันคุณคนเดียวไม่ได้ครับคราวนี้ไอ้คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้บางทีไอ้คนมีความสุขมากๆที่มีจุดหมายในชีวิตมากๆไปอยู่กับคนประหลาดๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้หดหู่ได้จริงไหมจริงครับผมเคยไปเจอองค์กรหนึ่งนะที่ม่อนไปทำกับผมอะตอนแรกเข้าไปแผนกไม่รู้จักกันเลยครับโอ้โหผลงานดีมากพอเริ่มรู้จักกันปุ๊บพังทั้งแผนกที่ไปเจอไปด้วยกันใช่ไหมจริงม่อนครับเพราะนั้นองค์กรเนี่ยมันคือจริงๆที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เรามันอยู่ด้วยกันเราทำยังไงจะให้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นจริงๆก็บอกว่าโอดีมันคือ plan change นะฮะครับ
แทนเชนแปลว่าเปลี่ยนนะครับแล้วความสุขของอาจารย์คืออะไรครับมีคนถามความสุขของอาจารย์คืออะไรครับผมมีตื่นมาทุกวันที่จะทำให้คนเบิกบานอย่างน้อยหนึ่งคนครับครับได้ด้วยการให้ความรู้ด้วยการให้แนวคิดดีๆหรือคนในบ้านเบิกบานนะครับเขาเรียกว่า flower reaching นะฮะความสุขของผมอยากให้คนเบิกบาน flower reaching แต่ว่าอย่างน้อยเขาอารมณ์ดีนะครับอันนี้เป็นเกิดมาเพื่ออย่างนี้เลยครับทิ้งความเบิกบานให้โลกนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับ flower reaching เนี่ยเป็นหัวใจของ positive psychology เลยประกอบไปได้คุณต้องมีให้ทำให้คนมี positive emotion engagement ทำให้เขาทุ่มเท R มีความสัมพันธ์ที่ดี M ชีวิตที่ความหมาย A คือสำเร็จอย่างฉลาดอันนี้เขาเรียกฟาววัตถุเขาเรียกว่าความเบิกบานโอเคฮะฟาวชีวิตที่เบิกบานประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนะครับอันถ้าผมได้ทำอย่างนี้ผมก็มีความสุขโอเคไหมครับเดี๋ยวต่อคราวนี้เจ้า OD เนี่ย OD เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ว่าทำให้คนอยู่ร่วมกันพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดก็คืออะไรครับ1เขาทำงานได้ผลตาม KPI OKR จริงไหมครับครับตอนนี้เรามี OKR ทีมที่เจ๋งดีขึ้นครับไปถึงเป้าหมายโอเคแต่เป้าหมายนั้นน่ะเป็นเป้าหมายที่ต้องผ่านการเกียร์นิดนึงครับว่ามันยกระดับอะไรสังคมครับนะครับเพราะนั้นคนทําได้ทำงานตามเป้าหมายอย่างที่2เขาทำงานอยู่เนี่ยเขารักกันครับเคยอยู่ในโปรเจกต์ที่ทำงานไปยิ่งทำงานแล้วเกลียดกันไหมฮะประจำครับผมหลายโครงการมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสังเกตว่ามันไม่ยั่งยืนหรอกมันถึงจุดหนึ่งมันได้ครั้งเดียวมันก็ไปเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีมีคุณค่ามากหลายทีมเนี่ยไม่พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีบางทีมันหมดศรัทธานะผมเคยอยู่ตอนเป็นวิศวกรอยู่องค์กรหนึ่งอันนี้น่ากลัวมากว่าความที่มันสนใจเฉพาะ KPI เนี่ยกลายเป็นองค์กรที่มันแปลกๆนะคนผมใช้คำว่าเถื่อนมากสายฝั่งพวกโรงงานที่อเมริกานะครับค่อนข้างก้าวร้าวและที่สำคัญเนี่ยศีลธรรมแย่บางจุดนะอาจจะเป็นความคิดไม่เท่าถึงการครับครับมีวิศวกรผู้หญิงเข้าใหม่ก็มีรุ่นพี่ไปจีบไอ้คนข้างๆก็เชียร์กันครับทั้งที่ไอ้คนเนี้ยมีลูก2คนละ3คนละมีภรรยาละเชียร์ไปเชียร์มามันเอาจริงไว้ปรากฏว่าครอบครัวก็แตกกันเฉยเลยให้ผมให้ไปถึงขนาดนี้เลยผมโอ้นะครับแล้วก็พูดเรื่องอะไรที่มันแบบเขาเรียกไม่สร้างสรรค์อะไรเยอะนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยท่านะครับรอบตัวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีเลชิพอย่างนี้มันไม่สนุกนะครับต่อให้ได้ผลแต่มันเถื่อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สักพักเราก็ไม่อยู่ละสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญมากๆคือเราอยู่ร่วมกันปุ๊บเรามีพัฒนาการหรือเราฉลาดขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นองค์กรที่มันพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวได้เองได้เนี่ยคือองค์กรที่ตอบโจทย์สั่งเรื่องคือคนมันรักกันเดี๋ยวที่สองมันทำงานด้วยกันแล้วมันรู้สึกฉลาดขึ้นผมเชื่อว่าม่อนกับผมเนี่ยคงไม่คบหาในฐานะอาจารย์รู้สึกมาเป็น10ปีเนาะครับถ้าเรายิ่งคุยกันยิ่งโง่ลงรู้สึกไหมใช่ครับหรือเรายิ่งเขื่อนขึ้นจริงไหมใช่ครับเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ขอโทษถ้าเราไนท์ต่อกันเราฉลาดแต่ทำงานที่ด้วยกันทีไรแล้วมันเฟลทุกทีนี่ก็ไม่เวิร์กจริงไหมก็ไม่เวิร์กเหมือนกันครับมันต้องตอบโจทย์3อย่างเพราะนั้นศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรอ่ะเกิดขึ้นมาด้วยตรงนี้ครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะไปจ้างใครมาพัฒนาองค์กรเนี่ยคุณดู3ตัวเนี่ยนะครับถ้ามันก็มาอีกครับว่าคนที่เป็นนักพัฒนาองค์กรเนี่ยนะครับมันต้องทำได้3เรื่องในคนเดียวกันซึ่งหลายทุกคนเดี๋ยวเรียนเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเรียนแต่ผมก็ได้ไปทำอื่นนะครับแต่ขออีกอย่างว่าถ้าคุณจ้างใครมาเนี่ยถ้ามันได้กิ่งใดกิ่งหนึ่งนะไม่ยั่งยืนหรอกไม่ยั่งยืนแปลอะไรฮะอาจจะส่งผลถึงวงแตกคนเก่งรับกันไม่ได้บางทีไม่แสดงความสามารถถึงสุดนะนะครับบางทีไปดูเฉพาะบ้านทำลายเกินไปนะครับนักพัฒนาองค์กรที่ผมรู้จักที่ยังเก่งนะครับมากๆเลยนะฮะพวกไม่ว่าคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยการันตีครับธรรมชาติเขาจะทำสามเรื่องนี้แล้วว่าเขาจะทำอะไรอาจารย์สรุปสามเรื่องหน่อยครับทำให้คนเก่งขึ้นผลงานสูงขึ้นผลงานได้ตามที่ผลงานตาม
ความคาดหมายขององค์กรหรือมากกว่าครับผมอันที่สองคืออะไรครับทำงานแล้วรู้สึกมีความสัมพันธ์ยิ่งสนิทกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันที่สามฉลาดขึ้นครับครับแต่คนนี้มันก็ย้อนกลับไปอีกว่าองค์กรของคนเนี่ยมันทำอะไรเพื่อสังคมไหมสังเกตไหมเวลาเราทำบุญเนี่ยเรามีความสุขจริงไหมถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขใช่ครับก็มาอยู่ที่องค์กรคุณทั้งคุณออกแบบองค์กรบอกว่าเฮ้ยพวกเรานะครับเนี่ยผมถามนิดนึงคุณเชื่อไหมว่าผมเคยถูกเชิญไปผมนั่งแท็กซี่อยู่ทุกวันนะครับมีวันหนึ่งแท็กซี่ชวนบอกอาจารย์เป็นแท็กซี่ที่รับผมประจำนะสมัยก่อนมันยังไม่มีแกร็บอ่ะผมต้องไปสนามบินบ่อยอาจารย์ครับผมไม่สามารถมารับอาจารย์ได้แล้วนะเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณเอ้าทำไมล่ะผมจะไปปล่อยกู้นอกระบบครับอาจารย์สนใจไหมอาจารย์ให้ผม 300,000 เดี๋ยวผมลงทุนให้3เดือนอาจารย์ได้เป็นล้านเลยโอ้โหครับสนใจไหมตัวเลขก็น่าสนใจนะครับอาจารย์แต่รู้สึกมันผิดยังไงไม่รู้ผมก็ไม่ทำแบบทั้งที่ว่ามันจินตนาการว่าองค์กรคุณทำอย่างเงี้ยแล้วคุณคนไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์กจริงไหมครับเพราะนั้นโดยทั่วไปมนุษย์เรามันมีหัวใจผมจะบอกว่าในองค์กรนึงนะผมจะบอกว่าเรื่องการเป็นองค์กรที่ยกระดับอะไรในสังคมสำคัญมากเดี๋ยวคิดเอาโอดีไปพัฒนาบางทีคนไม่เอาคุณครับมันเป็นภาวะจำยอมถ้าองค์กรคุณเนี่ยไม่ได้สื่อสารบางเรื่องที่องค์กรคุณอาจจะดีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ในต่างประเทศมันมีองค์กรหนึ่งอ่ะที่รับบริจาคเงินเพื่อไปช่วยเด็กที่พ่อแม่ทำร้ายร่างกายอ่ะเพื่อไปหาบ้านใหม่อ่ะปรากฏว่าพนักงานก็ทำไปก็ดูเหมือนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะแต่มีวันนึงนักจิตวิทยาไปทดลองแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปบอกไม่ทำอะไรเหมือนเดิมอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปแทร็กเลยว่าพนักงานคนเนี้ยรับเงินมาแล้วเงินก้อนเนี้ยไปช่วยเด็กคนไหนแล้วเด็กคนเนี้ยมีพัฒนาการเป็นไรแล้วเอาเด็กคนเนี้ยมาให้นักพนักไอ้คนที่ระดมเงินดูเลยว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมคุณรับบริจาคไปอ่ะเงินนี้ไปช่วยคนนี้คนนี้เกิดขึ้นก็คือแทร็กต่อคุณว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าน่าจะมีการระดมทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาแบบเห็นผลลัพธ์อะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นปิ๊ดเลยครับอย่างที่สองกลุ่มนี้ไม่เรียกร้อง OT ด้วยครับเขารู้สึกว่างานที่เขาทำอ่ะยิ่งมันส่งผลอะไรบางเรื่องผมเคยเจอในเภสัชกรคนหนึ่งนะที่ลูกศิษย์ผมทำโปรเจกต์เพื่อนของเขาเฮ้ยทำไมมันมีแรงลุยแล้วกันพอไปถามนะเขาบอกว่าเขารู้สึกยาของเขาอ่ะมันดียิ่งขายให้นะหมอเนี่ยจะยิ่งไปรักษาคนผู้ป่วยแล้วมันหายเร็วแล้วมันเอฟเฟกตีฟที่สุดโรงพยาบาลก็ไม่แน่นคือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีประโยชน์ครับซึ่งตรงเนี้ยหลายครั้งเนี่ยผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้มากเลยครับเราไม่มีสตอรี่ลักษณะนี้ออกมาเราทั้งที่จริงๆหลายธุรกิจก็ดีนะครับนะครับเรามองถ้าในโลกยุคใหม่เรามองคนเป็นตัวเลขเกินไปนะครับเราลืมมิติอื่นนะครับการมีความหมายของชีวิตยิ่งเขาทำงานไปเขายิ่งมีความรู้สึกว่าเขาผูกพันหนักแน่นกับบริษัทนะครับงานมันดีจังเลยงานนี้มันเป็นสร้างคุณประโยชน์ให้เยอะยิ่งทำยิ่งฉลาดนะครับแม้กระทั่งคนพนักงานที่อยู่ในช็อปฟลอร์นะอาจารย์ม่อนผมไปเจออย่างนี้เลยว่าขนาดพนักงานช็อปฟลอร์เนี่ยพอไปถามว่าเขาชอบบริษัทเขาตรงไหนนี่ขนาดพนักงานที่การศึกษาไม่สูงมีคนนึงบอกงี้นะหนูชอบรักบริษัทของหนูนะคือตอนแรกหนูทำบินเก็บเงินเฉยๆแต่ต่อมานายอ่ะเลยเนื่องจากคนขาดสายช่างฉาดหนูเลยถูกขยับให้ไปช่วยล้างแอร์หน่อยหนูก็เลยล้างแอร์ไปทำไปทำมาหนูซ่อมแอร์เป็นครับตกลงเขามีความสุขกับบริษัทเพราะอะไรฮะเขาได้รับโอกาสจริงไหมแล้วมันเป็นอย่างนี้คือที่สำคัญเขาฉลาดขึ้นจริงไหมเฮ้ยจริงลงไปถามสิมันแปลกเนี่ยเพราะนั้นถ้าเป็นนักบริการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับถ้าองค์กรสามารถทำให้คนรักกันได้สร้างผลมันก็ไปได้อะคือผลงานสูงมันเกิดจากการที่คนมันรักกันมันศรัทธาหัวหน้าศรัทธาเพื่อนด้วยกันเสร็จแล้วมันยิ่งทำงานมันยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้คือกรอบคร่าวๆของการพัฒนาองค์กรครับผมพัฒนาองค์กรคือ plan change แต่อาการที่จะสังเกตเห็นเนี่ยมันสังเกต3เรื่องครับงั้นคุณจะไม่จะเรียกอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณจะไปอะไรครับไปพัฒนาทีมไปเอาติ้งถ้ามันส่งผลมา3เรื่องก็โอเคแต่ถ้ามันยังไม่ได้แค่รักกันเฉยๆแล้วอู้งานเนี่ยก็น่ากลัวเคยเจอนะใช่ไหมครับก็องค์การอู้งานใช่ครับมีครับยิ่งคุยยิ่งหาเรื่องไม่ฉลาดขึ้นเนี่ยก็ไม่เวิร์กแล้วล่ะนะครับ
พราะนั้นต้องก็ตอบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วคุณอาจจะต้องทำใช้หลายวิธีนิดนึงไม่ใช่เอาจริงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แน่นอนครับถ้าผมสอน MC Inquiry Coaching E-Guide เนี่ยก็ไม่ใช่วิธีเดียวครับมันก็จะนำมาสู่ครับว่านักพัฒนาองค์กรหน้าตายังไงม่อนนี่ผมจะถามอาจารย์เป็นข้อถัดไปนะครับนักพัฒนาองค์กรคืออะไรนะครับอาจารย์ครับหรือว่านักพัฒนาองค์กรมืออาชีพเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์นี่อยากทราบมันคือส่วนผสมระหว่างหมอกุ๊กและนักมายากลครับครับเมจิเชียนนักพัฒนาองค์กรเนี่ยจะมีเครื่องมือในการเช็คเหมือนหมอเนี่ยครับเช็คเฮ้ยเข้าไปรู้เลยองค์กรมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้อะไรได้วิเคราะห์ได้แล้วบางทีมันได้บางเรื่องอาจจะรักษาได้เลยส่งยาไปเลยครับแต่บางทีคุณก็ต้องเป็นกุ๊กคุณเคยไปเจอบางร้านไหมผมเคยไปเจอบางร้านเนี่ยเป็นกุ๊กแปลว่าเชฟเนี่ยครับเชฟเชฟเนี่ยคือเขาจะมีทรัพยากรจำกัดนะครับแต่เขาเพราะนั้นเขาเลยต้องดัดแปลงผมไปเจอร้านหนึ่งนะทำกะเพราอร่อยมากแต่เอ๊ะไอ้ทุกครั้งทำไมกะเพราไม่เคยหน้าตาเหมือนกันเลยวะแต่มันอร่อยอ่ะครับเชฟเนี่ยมีความสามารถในการดัดแปลงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เป็นหมอเรารู้ความต้องการของลูกค้าสั่งยาได้เลยเฮ้ยเรื่องนี้ไปทำเลยนะครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยมีคนมาถามอาจารย์ครับผมรู้สึกหดหู่กับชีวิตเหลือเกินครับมันอยู่ไปวันๆจังเลยเนี่ยมี HR คนหนึ่งผมเคยเจอบริษัทหนึ่งอาจารย์คะอาจารย์สอนที่สร้างแรงบันดาลใจมากแต่หนูรู้สึกหดหู่อยู่ทุกวันเลยอยากทำอาชีพนี้ต่อไปละหลายท่านเคยฟังเรื่องกินข้าวเช้ากับผมเนาะหลายท่านครับหลายท่านครับอาจารย์อาจจะออกอากาศก็ได้ครับเพราะนี้ตอนนี้เราออกอากาศทาง Facebook อยู่นะครับอาจารย์ครับเรื่องกินข้าวเช้าเนี่ยสำคัญมากผมไปเจอแฟนผมสมัยก่อนเป็นคุณหมอแต่ตอนนี้แกเป็นคุณหมอนะแกนอนไม่หลับผมก็เลยพยายามเอ้ยทำไมนอนไม่หลับเราก็ไปเสิร์ชหาเอ๊ะคือไปถามคนบอกนอนไม่หลับมันก็ออกกําลังกายกินอะไรคราวนี้นอนไม่หลับบ่อยเข้าผมก็ชักกังวลครับนะครับกลัวความที่เราเดินทางบ่อยกลัวแกจะขับรถไปชนข้างทางในหมู่บ้านผมมีนะมีเภสัชกรหลับในแล้วก็ขับรถชนนี่เลยขับรถชนพอดีลูกรัดเบลอ่ะผมก็เลยสยองแล้วชักอาการหนักนอนไม่หลับพวกหมอมันเครียดไงเราก็รู้สึกว่าเขาเครียดแล้วเขาขี้บ่นเขาบ่นทุกวันเลยเราก็เลยเอ๊ะเราลองเลยเซิร์ชว่าการนอนไม่หลับเป็นยังไงก็ไปเจออาการหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอินซอมเนียไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยง่ายๆอินซอมเนียคืออาการตื่นง่ายภรรยาผมไม่ใช่ตาค้างทั้งคืนเขาตื่นง่ายเวลามีเสียงดังอะไรนิดหนึ่งเขาตื่นง่ายเราก็แทร็กแล้วก็ไปเจอหาหนังสือของหมอคนหนึ่งชื่อจอห์นเกรย์ครับจอห์นเกรย์บอกว่าอาการนอนไม่หลับในผู้หญิงเยอะผู้ชายก็เยอะแต่ผู้หญิงเยอะกว่าเขาบอกว่ามันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทำให้ผู้หญิงหลับนะครับปรากฏว่าถ้าคุณมีฮอร์โมนไม่มีฮอร์โมนตัวเนี้ยคุณก็นอนไม่หลับอ้าวแสดงว่าภรรยาผมไม่มีเมลาโทนินผมก็คิดซื่อๆของผมนะแล้วเมลาโทนินมาจากไหนมาจากซีโรทโทนินที่เกิดขึ้นเวลากลางวันพอมันมืดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสารเนี่ยทำให้มนุษย์นอนหลับมันเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าซีโรทโทนินมันเกิดภรรยาผมก็ไม่มีแล้วมาจากไหนครับเขาบอกว่ามาจากข้าวเช้าส่วนใหญ่ข้าวเช้าที่เป็นมื้อใหญ่ๆนะเช่นข้าวกะเพราไข่ดาวโปะเยอะๆไม่ใช่ประเภทหมูแฮมไข่ดาวเขาให้มันหนักๆท้องใช่ไหมอาจารย์ครับพลังมันน้อยเกินไปครับเฮ้ยปรากฏว่ามีวันนึงผมก็เลยทดลองคุณหมอขอทดลองอะไรอย่างนึงผมทอดบรรจงทอดไข่ดาวโปะให้คุณหมอกินหลับครับตั้งแต่นั้นหลับดีมาตลอดถึงทุกวันนี้เลยเฮ้ยผมก็เลยเริ่มเฮ้ยเป็นตามที่หมอจอห์นเกรย์พูดเลยผมก็เลยไปเล่าให้คนอื่นฟังคนก็มีปัญหาการนอนหลับเนี่ยดีขึ้นทุกคนเลยนะครับที่สำคัญเป็นเขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยซีโรโทนินเนี่ยที่ออกตอนเช้ามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ด้วยนะเรื่องการเรียนรู้อารมณ์ด้วยครับนะครับอารมณ์ความสัมพันธ์เนี่ยผมก็เริ่มไปเห็นละเวลาใครทะเลาะกับแฟนมาผมจะบอกว่าเฮ้ยปกติกินข้าวเช้าป่ะส่วนใหญ่ไม่กินอ่ะผมก็เฮ้ยเราไปกินข้าวเช้าไหมเอาดีขึ้นหรือบางคนมีอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งมาบ่นอาจารย์ครับทำไงดีครับลูกผมเนี่ยอาจารย์อย่าไปบอกใครนะตอนนี้ได้เกรด 0.8 โอ้ทำได้ยังไงครับอาจารย์ 0.8 เฮ้ยอาจารย์วิดีโอช่วยหน่อยดิทำไงลูกพี่กินข้าวเช้าป่ะมันไม่กินจบพอไปกินดีขึ้นนะครับก็
ป็นอะไรที่ดูเนี้ยพอเราทดลองมากๆเนี่ยเราก็เหมือนหมอใช่ไหมอย่างผมย้อนกลับไป HR วันนั้นผมก็เลยบอกว่าเออคุณกินข้าวเช้าป่ะหนูไม่กินค่ะพอกินปุ๊บคราวนี้กลับมาแล้วจะเกลียดงาน HR ตอนนี้กลายเป็นว่าเอออาจารย์หนูชอบ HR เหมือนเดิมแล้วเข้าใจมั้ยฮะเพราะนั้นบางทีเราก็ให้คำตอบได้เลยบางเรื่องเราเรียกเป็นหมอครับแต่คนนี้มันก็จะมีความเป็นกุ๊กเกิดอะไรฮะเชฟแต่ว่าอะไรฮะบางทีองค์กรก็มีขีดจำกัดครับแล้วติดนู่นติดนี่ใช่ไหมว่าอาจารย์เช่นไม่มีงบประมาณผู้บริหารไม่เห็นชอบบลาบลาบลามันมีข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยใช่บางที่ผมบอกอาจารย์หนูพูดไปก็ไม่มีใครฟังอืมครับโอเคงั้นหนูทดลองของหนูอะไรลูกก็มีพนักงานคนหนึ่งเขาบอกว่าที่สาขาหนูยังอาวุโสน้อยก็พัฒนาตัวคนเองดิตอนนั้นเราก็ใช้ AI พัฒนาการขายบัตรเครดิตของเขาโอเคไหมฮะพอเราทำสำเร็จก็ไปเรื่อยๆมารู้สึกผมเนี่ยอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาดีมากเลยแต่พ่อไม่ฟังครับอันนี้เป็นพวกขับเฟอร์รารี่นะเราก็เริ่มตั้งคำถามเอางั้นพัฒนาที่ตัวเองแล้วตอนที่พ่อฟังเนี่ยทำไงนี่เราใช้คำถามเชิงบวกละเออผมต้องสร้างความสำเร็จเล็กๆโอเคงั้นคุณเป็นแผนกที่มันขายทำให้มันดีเราก็เอาเฉพาะแผนกพนักงานเล็กๆพอทำสำเร็จปัจจุบันพ่อเขายกร้านนี่เลยขยายผลมาเป็นร้านเลยทั้งร้านเลยเออใช่เพราะนั้นเชฟเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรครับเฮ้ยบางทีมันมีขีดจำกัดเยอะนะคุณไปดูเชฟเก่งๆเนี่ยมันทีมดัดแปลงได้ทุกเรื่องอ่ะใช่ครับไปดูเชฟอะไรนะมาสเตอร์เชฟอ่ะมาสเตอร์เชฟอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับเออนั่นแหละเพราะนั้นโอดีก็เหมือนมาสเตอร์เชฟแต่บางทีเราก็เป็นหมอนะครับไปกินข้าวเช้าไปไอ้ที่พูดเนี่ยต่อให้ทำโอดีทำอะไรคุณก็หดหู่เหมือนเดิมแหละนะฮะเพราะนั้นเรื่องถ้าเบลอนะครับสิ้นหวังในชีวิตนอนไม่ดีความสัมพันธ์แย่เนี่ยคุณไปกินข้าวเช้าที่ผมทำมาเป็นหลายพันเคสละผมว่าเป็นพันๆแล้วล่ะโอ้นี่เป็นแบบ how to positive OD แบบย่อๆได้เลยครับอาจารย์ครับอันนี้สุดท้ายก็เรียกว่าคุณเป็นนักมายากลเออยังไงครับอาจารย์เป็นหมอเป็นเชฟเป็นนักมายากลนักมายากลคือคุณสังเกตไหมฮะนักมายากลเป็นนักที่เขาเรียกว่าอะไรคุณต้องสร้างความหวังในจุดที่มันไม่น่าจะมีอ่ะแต่เป็นฟัง realistic optimism อย่างม่อนเองเนี่ยผมก็จะดูจุดแข็งก่อนเฮ้ยคนคนนี้มันน่าเป็นคอนซัลท์อ่ะเพราะมันถามนอกเรื่องเยอะใช่ช่วงนั้นผมถามนอกเรื่องเยอะมากอยากถามนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับผมก็บอกคุณนี่แหละเป็นคอนซัลท์เนี่ยมาแมจิกเป็นนักมายากลเป็นนักมายากลอาจารย์เสกอาจารย์เสกคำพูดนึงปิ้งครับเออเพราะนี้นักมายากลเนี่ยก็คือว่าบางเรื่องอ่ะเราใช้สัญชาตญาณเราไม่ได้เช็คบางทีจะเรียกว่าเป็นความรู้ก็ไม่เชิงเป็นสัญชาตญาณก็ไม่เชิงนักมายากลอ่ะเล่นในทำในสิ่งที่ไม่น่าให้เป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างพบตัวอย่างม่อนเนี่ยม่อนเป็นคนที่เบสเขาอยู่ดอนแต่ปัจจุบันเขาได้งานกรุงเทพเยอะนะครับทั้งหมดเลยครับ 100% เต็มตอนนี้งานกรุงเทพหมดเลยจำได้ไหมว่าม่อนตอนที่เป็นคอนซัลท์ใหม่ๆ10ปีที่แล้วม่อนมาถามอาจารย์ครับบ้านผมอยู่ดอนผมไม่ได้อยู่บริษัทอย่างใหญ่ๆบิ๊กเนมส่วนใหญ่คอนซัลท์จะมาจากบิ๊กเนม IBM บิ๊กเนมบิ๊กโฟทั้งนั้นใช่ครับบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยอย่างน้อยก็มีประวัติทำงานบริษัทนี้ผมไม่เคยทำพวกนี้มาก่อนสองอาจารย์ผมไม่ได้เซอร์ติฟายอะไรเลยใช่ครับสามอะไรครับผมไม่ได้จบเอกเหมือนอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เป็นนักมายากลอาจารย์ก็บอกม่อนตามประสบการณ์ผมนะผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ทำไมคนกรุงเทพจ้างผมรู้ไหมเออเพราะอะไรครับเพราะว่าคนอยู่กรุงเทพมันรู้แค่กรุงเทพเองครับถ้าผมเข้ากรุงเทพบ่อยผมรู้ทั้งอีสานและกรุงเทพเฮ้ยผมรู้มากกว่านะมากกว่าใช่ครับมากกว่าด้วยใช่ครับผมแค่เชียร์ม่อนแค่นิดเดียวม่อนเกิดความมั่นใจไปเปิดปิ้งเลยผมปิ้งเออใช่ครับแบบบรรลุครับอันนี้ก็แมจิเชียนจริงจริงหรือไม่จริงไม่รู้แมจิเชียนแปลว่าอะไรครับครับแมจิเชียนแปลว่าเฮ้ยมันเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยความเป็นไปได้มันมีอยู่เว้ยใช่ครับครับบางคนเนี่ยมันมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย 4-5 ปีเป็นเคสหนึ่งรู้สึกผมชื่อติ๊กอ่ะกำลังจะตกงานอยู่ละผมก็เลยบอกเฮ้ยอาจารย์หนูอายุ40ละซิงเกิลมัมหนูจะตกงานอยู่ละเพราะว่าทะเลาะกับเจ้าของแล้วอาชีพจะไปทำอะไรอ่ะเพราะเป็นผู้จัดการมอมาตลอดผมก็เลยถามให้คุณถนัดอะไรอ่ะคุณรักอะไรสักเรื่องไหมชีวิตคุณตอนนั้นทำค้นหาตัวเองให้เขาอาจารย์อย่าบอกใครนะหนูรักอะไรโง่ๆมากคือหนูรักการช้อปปิ้งอะรักการแต่งตัวช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยนะแล้วหนูจะไปทำอะไรได้เฮ้ยคุณหรือเปล่าผมเคยเห็นคนในกรุงเทพเนี่ยถ้าคุณไปเทรนอะไรนิดหนึ่งนะคุณกลายเป็นโค้ชเรื่องการแต่งตัวไ
เฮ้ยเธอปิ้งทันทีก็ไปเทรนไปไปมากลายเป็นโค้ชการเด่นตัวใช่ปัจจุบันยังเปิดคอร์สอยู่เลยครับเปิดคอร์สแล้วปัจจุบันก็ไปร่วมกับเพื่อนเขาอะครับผมกลายเป็นธุรกิจที่ปรึกษาไปทำตอนนี้เป็นวิทยากรสอนการแต่งตัวบุคลิกภาพสอนการขายให้สสสสทนะเออครับอันนี้เขาเรียก magician magician แปลว่าอะไรครับผมใช้ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าคุณต้องมีความสามารถให้ต่อยอดอ่ะไม่ใช่ตัดทอนอ่ะสร้างความฝันจินตนาการบางเรื่องมันลิจิตเกินไปเฮ้ยจินตนาการไปที่จินตนาการเนี่ยทำให้เกิดทิศทางใหม่เพราะฉะนั้นโอดีเนี่ยคุณทำสามเรื่องครับเห็นไหมครับคุณเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าคุณถ้าการทำดีๆช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะเป็นหมอไปก่อนเรียนเครื่องมือไปไดแอกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีโซลูชันบางเรื่องให้เขาสภาพคุณก็จะคล่องขึ้นคุณกลายเป็นเมจิเชียนละดัดแปลงได้ละแต่ที่ต้องมีตลอดคือนิสัยที่ในการเขาเรียกว่าทำให้คนเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตครับเฮ้ยขีดจำกัดแค่ไหนเราก็ทำได้ครับเออเชิญครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับกำลังจะขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับอาจารย์ครับโอเคครับก็นี่ครับเป็นคำถามที่ผมเตรียมจะถามอาจารย์พอดีนะครับโอเคครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ท่านอยู่ใน Open House นะครับ Positive OD Masterclass นะครับ PODMC นะครับโครงการสร้างนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพนะครับนำโดยอาจารย์พิญโญรัตนพันธ์นะครับเจ้าของ AI Institute นะครับกับมาเอ็กกับ ABC Club ธุรกิจคิดฉลาดนะครับผมเป็นแค่โปรเจกต์แมเนเจอร์ให้อาจารย์นะครับก็คำถามที่เมื่อสักครู่ที่ผมถามอาจารย์ไปอาจารย์ตอบครบหมดแล้วนะครับ What OD คืออะไรนะครับ Why ทำไมต้องเป็น Positive OD How การเริ่มต้นทำ Positive OD ทำยังไงบ้างนะครับ Who ก็คือนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพคือใครนะครับอาจารย์ครับคราวนี้ในฐานะที่อาจารย์จะเปิด Positive OD Masterclass ร่วมกันกับทางผมนะครับอาจารย์ครับทำไมผู้บริหารนะครับมันตะกี้ยังไม่จบบูยังไม่จบครับครับครับมืออาชีพคืออะไรครับทุกท่านมืออาชีพเมื่อกี้ยังแค่นักพัฒนาองค์กรนะครับมืออาชีพคืออะไรตะกี้มันเป็นสกิลนะสกิลครับครับมืออาชีพผมว่าก็น่าจะเหมือนหมอมืออาชีพกุ๊กมืออาชีพหรือนักมายากลมืออาชีพไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับทุกอาชีพเนี่ยการเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมีสองอย่างทักษะกับหลักการครับ principle ทักษะกับหลักการครับถ้าเป็นพลละขับมืออาชีพเนี่ยคืออะไรครับพลละขับมืออาชีพผมว่าเขาต้องรู้เส้นทางทุกอย่างรู้ก่อนว่าเขาจะขับอะไรรถเป็นยังไงจะขับยังไงให้นิ่มใครเป็นคนนั่งเส้นทางที่จากจุดนี้ไปจุดนี้เป็นยังไงเนี่ยผมว่าคือความเป็นมืออาชีพครับอันนึงคือรักษาความลับลูกค้าอ๋อครับใช่ไหมถ้าเขาเป็นมืออาชีพผู้บริหารเขาผู้บริหารจะไปคุยความลับเยอะคุณต้องรักษาความลับครับหรือเขาเรียกว่าอะไรซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถ้าเป็นแท็กซี่อย่างลูกศิษย์ผมนะเพื่อไอ้แท็กซี่ที่รับผมประจำไม่ใช่แท็กซี่ที่ไปเงินกู้นอกระบบนะอีกคนนึงแกเป็นผู้จัดการโรงงานมาก่อนแล้วก็เกษียณแกแล้วมาขับแท็กซี่เล่นปรากฏว่าทั้งวันทั้งคืนแกไม่ได้นอนเลยเพราะว่านักศึกษาพยาบาลกับหมอที่เป็นผู้หญิงจะต้องเรียกแกเท่านั้นเพราะต่อให้ทำงานจนหลับไปหรือนักศึกษาผู้หญิงบางคนเนี่ยบังเกิดเขาไปสังสรรค์แล้วเขาเมาหลับเนี่ยพาไปเลยนะครับแล้วเรียกเพื่อนเรียกอะไรมาคือเขาจะดูแลอย่างดีเหมือนลูกเลยครับต่อให้เขาไม่อะไรเลยปรากฏว่าอาจารย์ครับบางทีตีสองก็มาแล้วพยาบาลขอให้เรียกเพราะไว้ใจอยู่คนเดียวอันนี้เขาเรียกมืออาชีพอาชีพมันมี principle ของมันครับเช่นกันครับควรจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม principle ของอดีตมีง่ายๆครับทุกเสียงต้องได้ยินครับOD เนี่ยมันไม่ใช่ top downมันคือทุกคนไปด้วยกันเพราะนั้นหลายครั้งที่เขามาทำองค์กรกับผมเนี่ยแต่นั่นคือไอเดียลนะถึงสุดแล้วคุณต้องเป็นเชฟครับไอเดียลก็คืออย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนผมสอนลูกศิษย์ผมทำแอปชิมควายรี่โอดีประเภทหนึ่งเขามาตามมาด้วยการบ่นครับพนักงานไม่รักการเรียนรู้นี่นั่นนี่นั่นผมบอกสุดท้ายพอทำมาถึงจุดปุ๊บผมบอกให้คุณมิสเตอร์เอเนื่องจากเป็นลูกศิษย์เราเนาะเราก็บอกมันได้แล้วก็ทำทีสิทธิ์กับเราด้วยที่มหาลัยครับบอกว่าโอดีเนี่ยไม่ใช่ไปพัฒนาพนักงานอย่างเดียวนะคุณเนี่ยก็ต้องพัฒนาเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยในตามที่อาจารย์มองเนี่ยหลายคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าด้อยการศึกษาที่สุดไม่ใช่คำว่าด้อยการศึกษาไม่ได้จบน้อยนะแต่บางคนบางทีเนี่ยพัฒนาคนอื่นแต่คุณไม่พัฒนาตัวเองเลยอ่ะ
พราะฉะนั้นผมถ้าใครทำโปรเจกต์กับผมถ้าผมบังคับได้นะหมายถึงว่าตัวเขาเองก็ต้องไปกับลูกน้องครับไม่ใช่พัฒนาอย่างเดียวตัวคุณไม่พัฒนาเองเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาองค์กรแปลว่าไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างคนที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขาเอาทั้งลูกค้าเอาทั้งซัพพลายเออร์ทั้งอะไรมานั่งอยู่ในสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ค้นหาสิ่งดีๆในองค์กรด้วยกันแล้วก็ขยายร่วมกันไปเลยในเดวิดกูเปอร์จะทำครับแต่แน่นอนครับถ้าถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องเป็นเชฟอยู่ขึ้นอยู่ว่าเจ้าของบริษัทก็โอเคคุณแค่ไหนถ้าโอเคปุ๊บคุณต้องอย่าลืมหลักการนี้มันไม่ใช่เครื่องมือที่บริหารไปไล่บี้ลูกน้องครับมันเป็นเครื่องมือที่เราเรียนรู้ด้วยกันอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่พนักงานทำเจ๊งบางทีผู้บริหารก็เจ๊งนะครับอย่างตัวหนึ่งเขาเรียกว่า OD ตัวหนึ่งเขาเรียก Learning Organization เนี่ยครับองค์การแห่งการเรียนรู้อ่ะคืออะไรมั่นทุกคนในองค์กรมีความใฝ่รู้ตลอดเวลาเพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้ครับหลักการง่ายๆLearning Organization มันเป็นการสรุปทุกวิชายำทุกวิชาองค์กรมาอยู่ในเขาเรียกวินัย5ประการครับองค์กรมันจะปรับเปลี่ยนได้เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณใหญ่คุณสำคัญยังไงเขาบอกว่ามันเหมือนสัตว์สมัยโบราณเนี่ยทำไมเรามนุษย์อยู่ในป่าเนี่ยถ้าจับม่อนไปหย่อนในกรงเสือเนี่ยสู้เสือได้ปะไม่ได้ครับแต่ทำไมเสือมันไปอยู่ในกรงวะแล้วเราไปดูมันอันนี้ก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเราสู้ฉลาดสู้ลิงสู้อ่อนแอนะครับเราอ่อนแอเราสู้เสือไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์เรารอดจนมาอยู่เหนือฟู้ดเชนก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าการปรับตัวองค์กรที่ไปไม่ได้มันปรับตัวไม่ได้นะนะครับมันเพราะมันปรับตัวไม่ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าอย่างตัวหนึ่งในวินัย5ประการเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือหมั่นทบทวนความเชื่อครับเฮ้ยตอนนี้ไอ้เราเชื่ออยู่เพราะความเชื่อมันกำหนดความคิดคำพูดการกระทำจริงไหมแล้วกดรีเซลถ้าคุณไม่เปลี่ยนความเชื่อให้มันทันยุคคุณจบเลยมันเหมือนแบล็คเบอรี่อ่ะแต่ก่อนแบล็คเบอรี่เนี่ยโอ้โหครองโลกเลยมีพนักงาน 20,000 คนทุนสูงเทคโนโลยีสูงสุดพราวที่สุดโดยมีโอเปเรตอยู่บนฐานความเชื่อว่ามือถือเนี่ยต้องเป็นเทคแล้วมีแอปมากไม่ได้เพราะว่าคนทั่วไปใช้มือถือเพื่อธุรกิจเท่านั้นเพราะนั้นถ้ามีแอปมากจะกินแบตแต่ซีฟเจ้าก็บอกเฮ้ยไม่จริงอ่ะมือถือมันต้องมีแอปเยอะๆแล้วก็ใช้เด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดคราวนี้เจ้าของแบล็คเบอรี่ผมเคยได้ยินก็หัวเราะซิปจ็อบบ้านอ่ะออกมามือถืออย่างเงี้ยเจ๊งแต่สุดแบล็คเบอรี่ก็เจ๊งเพราะอะไรซิปจ็อบก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นเขาเชื่ออย่างงี้มือถือ iPhone ชุดแรกอยู่ไม่นานแต่ถ้าเกิดคุณต้องแต่ถ้าหมดระหว่างวันล่ะไปทำธุรกิจทำไงมั่นก็หาที่ชาร์จครับชาร์จปัญหาที่ชาร์จยากที่ไหนอ่ะครับสมัยนั้นไม่มีแบตมือถือไม่มีแบตสำรองเขาเลยบอกว่าเขาซาบักเพราะซาบักมีทั้งเมืองครับใช่ไหมพอเปลี่ยนความเชื่อคุณจะพอคุณเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยคุณไปได้เพราะนั้นโอดีไม่ใช่ไปพนักงานไปพาพนักงานไปเอาติ้งอ่านเองก็ต้องพาคนปรับเปลี่ยนความเชื่ออยู่เรื่อยๆนี่แค่หนึ่งนะแล้วต้องคุยกันให้เป็นอย่างวินัยห้าประการที่จะมีการคุยว่าเฮ้ยคุยเป็นแล้วป่ะคุยยังไงไม่เบิ้ลบัฟกันถ้าคุณสร้างบรรยากาศไม่ปลอดภัยในองค์กรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยเจอลูกศิษย์ผมเพื่อนนายผมองค์กรเก่าอ่ะเวลาทำผิดอะไรทีใดนะครับนายจะไอ้ควายอย่างเงี้ยถ้าเราไอ้ม่อนถ้าตอนเราทำโปรเจกต์ด้วยกันม่อนผิดอะไรนิดนึงผมด่าไอ้ควายเนี่ยผมก็คงไม่อยู่กับอาจารย์แล้วครับอันนี้คือมันไม่ปลอดภัยรู้ใจไหมครับครับอันเนี้ยพื้นที่ปลอดภัยที่คุยกันเนี่ยมันก็นำมาสู่วัฒนธรรมองค์กรเดี๋ยววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเฮ้ยมันเน้นความปลอดภัยนะไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรที่เอามาจากท็อปดาวน์มันก็มีปรัชญาของมันคุณหมั่นทบทวนหมั่นกันคุยpersonal mastery แปลว่าอะไรฮะเฮ้ยพนักงานทุกคนตั้งแต่คนขับรถเนี่ยไม่ใช่ฝึกสกิลเขา principal ก็คือใครอ่ะเขามีหลักการไหมพนักงานคนขับเนี่ยก็ต้องมีหลักการแล้วคุณต้องบอกเขาพนักงานขายก็ต้องมี principal จริงไหมพนักงานบัญชีมี principal ของเขาเขาเรียกความเป็นมาตรฐานอาชีพอย่างเงี้ย principal มันจะทำใหสกิลมันเติบโตมากกว่าได้ลูกค้าที่อะไรครับได้ลูกค้าที่เจ๋งกว่าถ้าคุณไม่เป็นคนไม่มี principle อ่ะอย่างแรกคุณไม่มีลูกค้าหรอกครับถูกไหมแม้กระทั่ง OD ก็ต้องมี principle OD ก็ต้องมี principle อย่างมั่นกับผมเนี่ย principle คืออะไรฮะเราก็ everyone is heard เพราะนั้นตอนเราทำงานแล้วก็ต้องฟังเสียงคนให้มากที่สุดดึงมันมีส่วนร่วมคำว่า everyone แปลว่าดึงการมีส่วนร่วมครับ
ท่าที่คุณทำได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นความเต็มใจอีกถ้าช่วงแรกขายไอเดียไม่ได้อย่าเพิ่งไปบังคับเขาคุณทำเท่าที่คุณทำได้ไปก่อนเดี๋ยวมันขยายเองอย่างผมอย่างตอนแรกที่ตอนที่ผมทำโอดีครั้งแรกในกรุงเทพนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกว่าอาจารย์เป็นใครเนี่ยกลุ่มอาจารย์ตอนนั้นผมทำกลุ่มเอแบ็คหน้ากระใหม่ไม่รู้จักเนี่ยเราจ้างคนนี้คนนี้มาทำเยอะแยะเลยผมไปทำกับช็อปฟอร์เถอะไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่าแล้วก็ไปทำกับช็อปฟอร์ทำเต็มที่เต็มที่เลยสักพักผู้บริหารไปดูอ้าวชอบอาจารย์ไปสอนหน่อยสอนไปสอนมาบอกอาจารย์นี้ไปสอนลูกเจ้าของเลยไปเก็บไหมเพราะเราไม่เป็นไรเพราะนั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งรัดทำเท่าที่เขาโอเคเป็นเชฟเป็นเชฟแล้วขายแมจิกครับความมหัศจรรย์นะครับบางทีความมหัศจรรย์เกิดจากการคุณเล่นบทบาทระหว่างหมอกับเชฟด้วยซ้ำไปมันเล่นด้วยกันสามจุดครับเข้าไหมครับครับผมแต่ว่าโอกาสสักนิดเดียวเขาเรียกว่า entry point สำคัญมากสักนิดเดียวก็เปลี่ยนได้อืมครับนี่ร่วมกันอาจารย์มาเกือบ10ปีแล้วผมเห็นอาจารย์ทำmagician นะครับentry point เนี่ยหลายครั้งมากนะครับทั้งหลายกระบวนการมากนะครับไม่ว่าจะเป็น operation ก็ตาม supervisor ก็ตาม manager ก็ตาม MD CO ใน C level ก็ตามอาจารย์พยายามเป็นpositive OD แบบ professional นะครับมืออาชีพมากๆทั้งการวิเคราะห์ด้วยคำเป็นวินิจฉัยด้วยหมอนะครับเป็นกุ๊กนะเป็นเชฟนะครับปรุงนะครับสับปะรดให้เขานะครับอิ่มนะครับยังไม่พออาจารย์ขายไอเดียนะครับเพื่อต่อยอดให้เขาเนี่ยไปเจริญเติบโตในกระบวนการของเขาในทุกๆคนในทุกๆเลเวลจริงๆครับนะครับคือว่าตัว positive OD master class ที่อาจารย์วันนี้อาจารย์มา open house อาจารย์จะสอนหลักการเริ่มตั้งแต่ principle theory นะครับไปถึงแบบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับใน positive OD master class อาจารย์ผมอยากจะใช้คำว่าสอนดีกว่าจริงๆแล้วสิ่งพวกเนี้ยOD มันเป็น bright side ของทุกคนอยู่แล้วผมเวลาผมพูดไปผมจะรู้ว่าอ๋อคุณก็เคยทำมาก่อนนั่นแหละครับแล้วจริงๆมันก็มาต่อยอดอีกทำไมผู้บริหารถึงควรเรียนรู้เพราะคุณทำ OD เป็นโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าคุณไม่หลักๆรู้ว่าเรียกว่า OD เฉยๆครับ OD มันเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติอย่างผมก็เชื่อว่าคุณก็รู้คำว่าที่ผมพูดไปคุณรู้หมดแหละครับคุณเข้าใจพื้นที่ปลอดภัยคุณเคยคุณก็มันคงไม่ชอบอ่ะใครมาด่าคุณว่าควายอ่ะจริงมั้ยครับเหมือนนายผมว่าไอ้บริษัทนั้นนะผมก็งงว่าเอ้าทำไมแมเนเจอร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะมาจากบริษัทหนึ่งเสมอเฮ้ยแล้วทำไมผมก็ตอนนั้นผมก็คิดเฮ้ยทำไมบริษัทนี้มันรักษาคนไม่ได้หรอทำไมคนเก่งๆออกมาตั้งบริษัทเป็นคู่แข่งบริษัทแม่หมดเลยเนี้ยเลยเหรอครับมีวันหนึ่งผมทำผิดไงทำแบบผิดแล้วนายผมให้ผิดโยมาเนี่ยคิดได้ไงวะมั่วแล้วคุณแล้วแม่ถ้าเป็นบริษัทเก่าผมนายผมอ่ะคุณพูดคุณทำอย่างนี้นะเขาคว้างแบบกิ้งไอ้ควายโอเคผมเข้าใจแล้วครับครับซึ่งนายผมไม่เคยทำผมอย่างนั้นเลยครับครับนายผมจะขายเป็นแมจิเชียนบริษัทเก่าให้พินโยมาวันแรกคุณรู้ไหมเดี๋ยวผมพาขึ้นดูรอบตึกนะถ้าคุณปีแรกเนี่ยทำผิดเขาไม่ว่าขาดทุนบริษัทไม่ว่าปีที่สองเท่าทุนก็โอเคปีสามขอให้คุณสร้างกำไรให้บริษัทนะแล้วคุณไปดูนะอันนี้เป็นบริษัทย่อยๆเต็มไปหมดเลยบริษัทเนี่ยพอคุณทำครบ5ปีเนื่องจากคุณเก่งเขาจะกลัวคุณออกเขาจะเปลี่ยนคุณจากจุกลูกจ้างไปตั้งบริษัทย่อยแล้วบริษัทใหญ่จะเป็นหุ้นส่วนของคุณคุณไปสัมภาษณ์พี่คนนี้เลยเนี่ยเป็นอย่างที่ผมพูดแล้วป่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แมจิเชียนไหมครับยังไม่ทันจะเป็นวิศวกรเลยบอกโอ้ยไม่ทันว่ะครับไม่ทันทำงานรู้สึกว่าขายฝันละครับเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราช่วงนั้นล่ะเราสู้ได้หมดแต่บังเอิญตอนนั้นมีฝันอยู่แล้วว่าเราต่างอยากต่อ MBA ครับถ้าไม่งั้นป่านนี้ผมก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าเหมือนเดิมอ่ะเพราะรู้สึกว่าบริษัทแล้วผมก็เจอรุ่นพี่นะพินโยมีการมาจีบนะพินโยเดี๋ยวพี่จะไปตั้งบริษัทแล้วเจ้าของให้ไปตั้งแล้วพินโยจะมาอยู่กับพี่มั้ยมีขายไอเดียบริษัทพี่มีคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยมีการดึงเราล่วงหน้าเพื่อย้ายบริษัทครับคือเขาบอกตั้งบริษัทเนี่ยเขาจะทำแบบว่าอย่างนี้เลยคือไปประมูลแข่งกันเลยแต่ถ้าได้งานปุ๊บซื้อของร่วมกันแต่แข่งบริษัทเดียวกันก็ได้อะสนุกสนุกดีตอนนั้นก็เป็นเด็กๆนะก็เป็นอะไรแต่ระยะหลังไม่ค่อยเจอบริษัทที่ทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับโอเคครับก็ผมชอบที่ไอเดียอาจารย์มากเลยที่แบบ positive OD master class อาจารย์ไม่ใช่แบบมาเรียนนะแต่แบบมาเหมือนแบบ
เอาสิ่งที่คุณแต่ละท่านมีใช่ไหมครับปลุกสิ่งที่แต่ละท่านมีอยู่แล้วออกมาพูดไปเนี่ยโอ้อ๋อนั่นแหละกระบวนการพวกนี้มันเป็นคือโอดีอ่ะมันมาจากกระบวนการที่เขาวิจัยมาทำมาตั้งแต่หลังสงครามช่วงสงครามโลกว่าเป็นกระบวนการที่เวลาเอามาใช้กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยทำงานออกมาแล้วได้ผลมากที่สุดครับน่าสนใจครับแล้วมันรักกันได้แล้วก็มันฉลาดขึ้นครับถ้าเราพวกนี้มันคือกระบวนการ OD คือกระบวนการมันมีตั้งแต่กลุ่มเล็กถ้าสมัยใหม่ก็จะรวมโค้ชไปด้วยนัก OD ก็จะถ้าไปดูสมาคมพัฒนากรจะพูดถึงการโค้ชด้วยโค้ชในกลุ่ม1กลุ่มเล็กแต่ OD เนี่ยตั้งแต่คนเดียวมาถึงmiddle group ก็คือกลุ่มปานกลาง30 40 50คนครับไปถึง large group อันนี้ไปถึงหมื่นเลยโอ้เป็นหมื่นคนlarge group เป็น หมื่นคนซึ่งคุณต้องเป็นระดับ master chef อ่ะครับแต่ผมถามว่าคนมาเรียน OD เนี่ยเก็ททุกคนตอนผมเรียนไปเอกนะพูดไปอ๋อเฮ้ยเราก็เคยทำบางช่วงคือชีวิตเราสังเกตไหมครับมันมีช่วงที่เราทำอะไรได้ผลกับไม่ได้ผลมาโดยธรรมชาติครับอะไรที่คุณทำได้ผลสูงๆอ่ะคุณไปดูกระบวนการเนี่ยคุณถอดมาจะคล้ายๆกับ OD ทั้งนั้นเลยครับจริงครับโอเคครับงั้นผมเหมือนคนไม่เคยเรียนโค้ดอ่ะครับพอเรียนโค้ดอ่ะเราก็เคยทำอะไรแนวนี้แล้วมันได้ผลคล้ายๆโค้ดด้วยครับเออก็เหมือนมาสเตอร์คลาสนี้มาเรียนหลักการว่าอ๋อไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเราอาจจะมีก็ปฏิบัติด้วยครับถ้าเรียนก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยนี่ผมสนใจมากเลยครับเรื่องของมาสเตอร์คลาสเพราะว่าผมหารือกับอาจารย์ที่จะเปิดมาสเตอร์คลาสเนี่ยนะเผื่อว่าผู้เรียนนะผู้ชมใน Zoom หรือว่า Facebook ไฮไลฟ์เนี่ยหรือว่ารีรันเนี่ยสนใจนะครับตัว Positive OD Master Class เนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับท่านมีทีมของตัวเองท่านมีฝ่ายของตัวเองท่านมีบริษัทของตัวเองหรือท่านมีชุมชนของตัวเองก็สามารถที่จะมาศึกษาหาความรู้นะครับตัว Positive OD Master Class ได้แล้วกันนะครับผมอ้างอิงอย่างนี้แล้วกันครับผมเป็นในนาม ABC ขับธุรกิจที่ฉลาดผมก็ไปหาข้อมูลธุรกิจเนาะอาจารย์ครับแต่ว่าผมกับอาจารย์ร่วมงานกันมาเราไม่ได้เจาะแค่ธุรกิจอย่างเดียวครับการที่อาจารย์เป็น OD Master นะครับผมก็ถูกชักชวนให้ไปทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะครับองค์กร NGO อะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มคนเล็กตั้งแต่เล็ก1คน2คนจนกระทั่งถึงใหญ่ๆ100คน200คนแล้วก็ไปขับเคลื่อนกันมานะครับก็ไอ้ผมอยากชวนแล้วกันครับว่า Positive OD Master Class ที่อาจารย์พินโยกับผมร่วมมือกันจัดทำขึ้นมาอยากชวนปลุกนะครับความเป็น OD Master ในตัวท่านนะครับเอาแค่ธุรกิจแล้วกันครับประเทศไทยในปี62นะครับอาจารย์มีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาเก็บสถิติตัวธุรกิจเอาองค์กรธุรกิจแล้วกันนะครับในประเทศไทยมีมากถึง 700,000 กว่ารายนะผมเชื่อว่าผมกับอาจารย์2คนผมไม่สามารถไปทำกับ700,000 กว่ารายได้แน่นอนนะครับก็คงต้องเป็นหารือกับทุกท่านนะครับที่อยากจะชวนมาเป็น OD Master Class นะครับมูลค่าทุนนะครับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจับประเด็นได้ก็คือตอนจดทะเบียนนะครับก็คือ 16.8 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้มูลค่าทุนอันนี้ทิ้งเอาไว้เป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านเฉยๆนะครับว่าการทำงาน OD นะครับมันก็เราสามารถไปขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็ตามนะครับแล้วก็แยกย่อยอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหจก.นะครับมีถึงประมาณ 108,000 รายบจก.มี 505,000 รายนะครับบมจ.มี 1,244 รายสมมุติเราจบจากประเด็นแค่บมจ.ไปช่วยเขาพัฒนาองค์กรนะครับซึ่งเป็นคิดเป็นแค่ 0.17% ของประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยโกรธขึ้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นข้อมูลแรงบันดาลใจให้ทุกท่านแล้วกันนะครับโอเคผมมาเจาะถึง POD PODMC นะครับ Positive OD Master Class นะครับ4นะครับ benefit นะครับหรือผลประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้เรียนรู้นะครับจาก Positive OD Master Class ของเรานะผมเอาstrategic map นะครับมาวัดผลเลยแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่แมตช์แรกเลยครับผมขออนุญาตใช้ annotate นะครับแมตช์แรกเลยแล้วกันนะครับก็คือท่านจะได้เรียนจริงนะครับเรียนจริงฝึกจริงวัดผลจริงนะครับจากทางออนไลน์นะครับออนไลน์24/7นะครับทั้งทาง Zoom แล้วก็ทาง Facebook Group นะครับกลุ่มปิดนะครับแล้วก็เป็นแบบ lifelong learner นะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสแล้วผมกับอาจารย์พินโยก็จะเพิ่มเนื้อหาที่อาจารย์ไปศึกษาผมไปศึกษานอกกรอบมาไปเพิ่มเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตร Positive OD Master Class นี้เสมอนะครับทุกๆปีเราจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะชวนทุกท่านนะครับขยับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีกำหนดนะครับว่าท่านจะท่านสมัครมาแล้วท่านสามารถอยู่กับเราในเลเวลของท่านได้นะครับเรียนจริงฝึกจริงวัดผลจริงนะครับเพราะฉะนั้นคลาสนี้จะไม่ใช่คลาส
เรียนธรรมดาแล้วจะไม่วัดผลนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็บอกแล้วว่า OD มันต้องวัดผลได้นะครับจะทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมจับ Internal Business Process เป็นวัดผลเชิงปริมาณนะครับสมมุติท่านอยู่ในองค์กรท่านมี OKR ท่านมี KPI นะครับเอา KPI ของท่านมาจับนะครับใส่เข้าไปในหลักสูตรนะครับท่านเรียนแล้วท่านต้องได้ผลลัพธ์เชิง KPI จุดใดก็จุด1อย่างน้อยนะครับจุดไหนก็จุด1แน่นอนนะครับหรือจะวัดผลเป็นเชิงคุณภาพนะครับเช่นวัดผลเพื่อนร่วมงานวัดผลลูกค้านะครับความประทับจงประทับใจอาจจะไม่ได้วัดผลเป็นตัวเลขแต่วัดผลเป็นเชิงคุณภาพก็สามารถที่จะวัดผลได้นะครับและสุดท้ายครับตัว Positive OD Mastercard จะต้องวัดผลเชิงการเงินนะเพราะว่าท่าน investment กับทั้งเวลาทั้งเงินนะทั้งทีมงานของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมว่า Positive OD Mastercard ซึ่งผมยืนยันจากการทำงานร่วมกับอาจารย์พินโยมา10เกือบจะ10ปีแล้วเนี่ยครับว่าเราวัดผลทางการเงินได้แน่นอนนะครับถัดไปเลยนะครับโอเคครับถัดไปนะครับก็นอกจาก benefit ที่ท่านจะได้รับจาก Positive OD Mastercard นะครับท่านจะได้เข้าเรียนนะครับตามเลเวลอยู่ทั้งหมด4เลเวลด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่ learner นะครับเลเวล1นะครับ learner คือผู้เรียนนะครับก็คือท่านเข้ามาเรียนออนไลน์เฉยๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าผมจะพวกเราจะไม่ได้ไปเก็บตัว success project กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้เต็มที่นะครับเต็มที่เลยนะครับตลอดเดี๋ยวผมจะเปิดเผยได้ว่าแต่ละโมดูลของแต่ละเลเวลเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วท่านถ้าท่านอยากจะขยับนะครับมาเป็น novice นะครับหรือว่าเป็น practitioner นะครับท่านก็เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์แล้วก็วัดผลโครงการนะครับเรียนออนไลน์แค่ 70% นะครับวัดเรียนออนไลน์ไปนะครับแต่ว่าการที่จะผ่าน novice ได้นะครับอันนี้หารือกับอาจารย์พินโยมาแล้วก็คือท่านต้องวัดผลโครงการนะครับเป็น success project นะครับในองค์กรของท่านหรือว่าองค์กรลูกค้าท่านหรือว่าตัวท่านเองทีมงานท่านเองนะครับขอให้เป็น1 success project อันนี้หารือกับอาจารย์พินโยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าขอให้ท่านได้เรียนก่อนว่าOD คืออะไร Positive OD คืออะไรบลาๆๆนะครับแล้วหลังจากนั้นพอท่านนะครับมอบส่งมอบวัน Success Project ซึ่งผมกับอาจารย์พินโยกับทีมเมนทอร์นะครับจะเป็นคนนะครับgrooming นะครับโปรเจกต์ให้ท่านนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถนะครับแค่หลักสูตร Novice นะครับเลเวล2นี้นะครับท่านสามารถเอา KPI นะครับของท่านเองหรือขององค์กรท่านจุดใดจุด1นะครับหรือหลายๆจุดนะครับมาเข้าเรียนนะครับเพื่อวัดผลKPI ของท่านเองได้เลยนะเพราะผมเชื่อว่าพวกเราทำงานกันมานะครับจากอาจารย์พินโยทำงานผมร่วมกับอาจารย์พินโยทำงานมาเราใช้ KPI ของแต่ละท่านนะมาจับเสมอเพราะฉะนั้นเราไปบูสต์ KPI ให้ท่านได้ตลอดเวลานะครับถ้าท่านสนใจอยากเป็นมาสเตอร์นะครับอาจารย์พินโยบอกว่ามาสเตอร์ก็คือคนที่ลงลึกนะครับในเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็สามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือนั้นนะครับไปทำ success project อย่างน้อยก็3ถึง5 projectนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะต้องเรียนออนไลน์เพิ่มเติมนะครับ 50% นะครับแล้วก็ส่งมอบโปรเจกต์ให้กับทางอาจารย์พินโยกับผมแล้วก็ทีมเมนทอร์นะครับและสุดท้ายครับเลเวลที่4คือเลเวลอาร์คิมิสอาร์คิมิสก็เหมือนที่อาจารย์พูดคือเป็นนักมายากลนะครับนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับก็คือสามารถเรียนรู้นะครับในแล้วก็ลงลึกนะครับในมาสเตอร์ของในมาสเตอร์ที่ท่านสนใจเช่นท่านอาจจะเป็นโค้ชท่านอาจจะเป็นเทรนเนอร์ท่านอาจจะเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปใช้ในมาสเตอร์อาร์คิมิสเนี่ยก็คือคุยกับอาจารย์พินโยอาร์คิมิสก็คือสามารถที่จะใช้หลายๆเครื่องมือนะครับอาจารย์ก็จะชวนที่จะเป็นเชฟนะครับให้เป็นเชฟมืออาชีพมากขึ้นนะครับอันนี้อยากให้อาจารย์พินโยขยายความหน่อยครับว่า novice master alchemist ในมุมมองของอาจารย์ในหลักสูตรเป็นยังไงบ้างครับถ้าด้วยไปอันนี้มาจากประเยคของผมนะฮะที่ผมไปแบ่งคนเนี่ย learner เนี่ยก็เสียงชัดเนาะ learner ก็ประมาณอย่างที่บอกเรียนรู้ออนไลน์ 100% ทำได้ครับก็จริงๆที่พูดทุกอย่างหลายเรื่องเนี่ยผมเจอคุณหมอท่านหนึ่งที่เรียนออนไลน์จากผม 100% นะถามผมครั้งสองครั้งอ่ะปรากฏว่าเขาไปทำที่โรงพยาบาลได้เลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปอันนี้เราก็ให้บริการอยู่แล้วนะครับช่วยอาจารย์ม่อนเขาแล้วก็อันนี้เรียนออนไลน์ 100% คราวนี้ถ้าอยากจะมาเป็นคอนซัลท์เนี่ยจริงๆถ้าฝึกตัวเองก็ได้แต่ถ้าเป็นคอนซัลท์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีแทร็ก3อัน novice เนี่ยก็ประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรขอให้คุณเอาไปทำจริงอ่ะสักหนึ่งเรื่องเช่นยอดขายนะครับสมมติว่าคุณอยากพัฒนายอดขายคุณไปดูว่าเอ้ยสมมติทำ AI เนี่ยก็เลือกส่วนใหญ่ผมจะวางพื้นฐานเอา Appship Inquiry เป็นพื้นฐานก็คือ OD 1ตัวจริงๆ OD มาเป็น10ตัวเลยนะครับเรามีหลายเครื่องมือเลยแต่เราจะจับที่ Appship Inquiry เอ๊ะตอนที่คุณเพิ่มยอดขายได้คุณทำยังไงอย่างเงี้ยเช่นก็บอกว่าถ้าอย่างมีรายนึงก็บอกว่า
าจารย์คะหนูสังเกตว่าก่อนขายเนี่ยถ้าหนูได้นั่งนิ่งๆนะดูว่าวันนี้ลูกค้าที่ไปหาจะเป็นใครเนี่ยหนูจะขายได้มากกว่าการที่ออกไปขายเลยเฮ้ยพอคุณเจอตรงเนี้ยคุณมาทำซ้ำเยอะๆเขาเรียกว่า1โปรเจกต์แล้วคนดูซิว่าวิธีการนี้ทำให้ยอดขายคุณได้ไหมถ้าคุณจับปรากฏการณ์นี้1อันมาทำเนี่ยคุณจะผ่านโนวิสมันเหมือนคุณจะเห็นไอเดียเลยมันวัดได้จริงนี่นะมันสนุกนะครับจริงๆแค่นี้ก็ไปทำแทบจะเป็นคอนซัลท์ได้แล้วครับแต่ถ้าอยากแม่นขึ้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเพิ่มยอดขายไปแล้วให้ลองค้นหาเทคนิคอื่นได้ไหมเช่นตอนนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งเพิ่มยอดขายได้จริงแต่ไปติดว่าปิดการขายรายใหญ่ยากเราก็กลับมาแล้วอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่สองเฮ้ยตอนคุณไปปิดยอดขายรายใหญ่ได้นี่คุณทำยังไงเก๋ไหมฮะหรือคุณอาจจะค้นหาคนรอบข้างนะครับอย่างรู้สึกผมก็บอกว่ามีปัญหาการปิดยอดขายอาจารย์ผมก็เลยถามเขาบอกว่าเฮ้ยตอนปิดได้เนี่ยในโครงการอื่นทำไงผมก็จะบอกประโยชน์ให้ลูกค้าบอกว่าตอนนี้ลิมิเต็ดเป็นอย่างนี้เราถึงจุดนี้ถ้าปิดตอนนี้เป็นยังไงเขามีเทคนิคของเขาเองพอเขามาใช้ปรากฏเขาปิดยอดขายรายใหญ่ได้อันนี้ผมจำไม่ได้เขาทำยังไงอันนี้ก็เรียกนับเป็น2ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยก็เหมือนเอาสถานการณ์จริงแต่ปิดให้ได้3ถึง5โปรเจกต์ส่วนใหญ่มันจะให้ตั้งไว้สัก5โปรเจกต์ปิดได้ทั้ง3โอเคเลยจะเป็นมาสเตอร์เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญระดับไหนครับมันจะเป็นความเชี่ยวชาญลักษณะที่ว่าเริ่มเห็นละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเล่นได้หลากหลายมันทำได้หลากหลายมากนะครับมาสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเอาไปเบลนศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่ไม่เยอะครับเช่นเอามาสเตอร์คือโนบิทจริงๆก็เบลนละก็คือว่าทำแอปชิมควายรี่แต่ไปเป็นกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแต่ทำแค่เรื่องเดียวมาสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นกับมาร์เก็ตติ้งแต่หลายหัวข้อในมาร์เก็ตติ้งเช่นก่อนขายระหว่างขายหลังขายนะครับคราวนี้อัลเคมิสต่างกันยังไงครับถ้าคุณไปถึงระดับอัลเคมิสเนี่ยเรามันมีเครื่องมือเยอะครับเครื่องอยู่มือมหาศาลตั้งแต่รัฐคุณต้องมาดูก่อนว่าคุณอยากเล่นอะไรถ้าสายโค้ดเนี่ยคุณก็ควรรู้เช่นคุณอาจจะเล่นโคชชิ่งถ้าคุณอยากเดี่ยวอยู่โคชชิ่งอะไรอ่ะเอา positive psychology ผสม AI เข้ามา e guide เข้ามากลายเป็นเฉพาะขึ้นมาแต่คุณไม่ทำจริงถ้าเป็นกระบวนการกลุ่มปานกลางเขาเรียก middle group อย่างเงี้ยอาจจะเล่นพวก world cafe คุณก็ไปลองทำ world cafe จริงๆอย่างม่อนเนี่ยโตมาจาก world cafe world cafe คือแบ่งคนคุยทำไงเนี่ยสังเกตไหมเวลาไปคุยในร้านทั่วไปคนไม่คุยรู้เรื่องหรอกในห้องประชุมแต่ถ้าคุยในร้านกาแฟเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเพราะเราไม่เข้าเป็นทางการก็เรียกเวิร์คคาเฟ่จำลองบรรยากาศร้านกาแฟมาคุยแต่คุยเรื่องซีเรียสนะแต่ทำให้มันเฮ้ยได้ความรู้จริงๆอย่างเงี้ยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างม่อนเนี่ยเขาโตมาจากการเป็นอัลเคมิสต์จากการที่ผสมเครื่องมือแอคชิมไคลรี่เข้ากับเวิร์คคาเฟ่แล้วตอนหลังเขาไปผสมเกมขึ้นมาก็คืออัลเคมิสต์อ่ะจะเหมือนเชฟอะครับพอคุณมีประสบการณ์การทำกับลูกค้ากลุ่มต่างๆมีเครื่องมือหลายเครื่องมือคราวนี้พอสถานการณ์อะไรเข้ามาจะมีผักมีอะไรเข้ามาปุ๊บคุณปรุงได้หมดเลยนะครับแล้วมันจะเป็นแมจิเชียนได้เองเพราะว่าพอเราเก็บผลไปมากๆปุ๊บเราจะเห็นความเป็นไปได้ว่าอ๋อถ้าทุนน้อยเนี่ยคุณไปทำอย่างเงี้ยถ้าติดเจ้านายคุณไปทำอย่างเงี้ยคุณจะมีประสบการณ์มันจะเหมือนกลายเป็นแมจิเชียนได้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้าโอเคในกลุ่มผมก็จะมีหลายคนก็อาจจะเชื่อไม่ไปดูว่าอ๋อของจริงเนี่ยเดมอนก็ถือเป็นอัลเคมิสต์แบงค์อย่างเงี้ยอาจารย์แบงค์ตอนนี้อยู่กลุ่มเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโซเชียลแลบไทยแลนด์เนี่ยจะถือเป็นอัลเคมิสต์นะฮะที่ผมมองครับนะครับถ้ามาสเตอร์มีเยอะครับมาสเตอร์ก็จะมีเยอะก็ไปดูของจริงส่วนใหญ่ถ้าคุณระดับถึงมาสเตอร์แล้วเนี่ยทำไปสักพักนึงคุณไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้แต่ถ้าไปมันจะขยับเป็นอัลเคมิสต์ก็ไม่เองถ้าคุณยัง practice อยู่ครับนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็สำหรับlearner กับ novice นะครับผมกับอาจารย์ทินโยแบ่งเป็น6โมดูลนะครับโมดูลแรกก็จะพูดถึง master class นี่แหละว่ามันคืออะไรนะครับมีประมาณ5 topic นะครับเกี่ยวกับว่า positive OD master class คืออะไรนะครับโมดูลที่2ก็คือ organization development นะครับลงลึกเหมือนที่อาจารย์ทินโยพูดนะครับ what why how OD OD มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นpositive OD master class เราต้องรู้จัก OD ก่อนนะครับโมดูล3ก็จะเป็น positive OD แล้วนะครับว่า positive OD มันที่ไปที่มามันเป็นยังไง process ของมันเป็นยังไงแล้วมันสำคัญยังไงกับธุรกิจบ้างนะครับแล้วก็เพราะว่าท่านลงทุนไปผมว่ามันต้องได้เอา
ป็น ROI กลับคืนมานะครับเราจะจับประเด็นอย่างนี้ตลอดนะครับโมดูลที่4ก็คือ practitioner และนะครับว่า practitioner ก็คือผู้ฝึกตนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ intellectual capital เหมือนที่อาจารย์พินโยพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับความแตกต่างระหว่าง consult trainer facilitator coach mentor counselor นะครับอันนี้ก็จะเจาะให้นะครับคือว่าท่านอยากจะเลือกนะครับอาชีพของการเป็น positive OD นะ master class ใน6อาชีพนี้ถึงหรือสามารถจะเป็นเชฟอย่างอื่นต่อไปได้นะครับแล้วก็จะในโมดูลที่5เนี่ยเรา apply นะครับ positive OD นะครับกับ organization assessment นะครับเราใช้ TQA กับ Malcolm Baddish นะครับตัวที่เป็น assessment องค์กรนะครับของไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ leadership strategic customer นะครับ KM workforce นะครับ process resource เพราะว่าในองค์กรเองเนี่ยหลายองค์กรก็ใช้ตัวTQA หรือว่า Malcolm Baddish นี้ในการ assess องค์กรเราก็จะเสริมในเรื่องของ positive OD เข้าไปให้นะครับแล้วก็โมดูลที่6คือโมดูลของการ plan change นะครับที่บอกว่าแต่ละท่านจะต้องไปทำโปรเจกต์นะครับ1โปรเจกต์นะครับก็จะมีโมดูลให้ plan change นะครับก็คือเลือก topic ในการที่จะเข้าไปทำ positive OD ในองค์กรหรือทีมของท่านนะครับเพื่อจะผ่านตัว novice นะครับแล้วก็จะเป็นมีการหารือระหว่างทางท่านนะครับกับทางอาจารย์พินโยหรือว่าทางผมเสมอนะครับเป็นสเต็ปเป็นเลเวลไปนะครับคราวนี้ถ้าท่านอยู่ในโหมดมาสเตอร์นะครับก็คือผ่านโนวิชแล้วนะครับผ่านโปรเจกต์แล้วนะครับท่านก็จะมาเรียนรู้นะครับการเป็นมาสเตอร์เพิ่มเติมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OD intervention นะครับเพิ่มเติมให้ว่าOD intervention มันมีอะไรบ้างนะครับ positive OD intervention นะครับอ้างอิงจากที่อาจารย์พินโยพูดมาว่ามันมีหลากหลายเครื่องมือหลากหลาย intervention มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น mindset AI flow perma นะครับcharacter strength ครับ TRU นะครับ positive deviance นะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น large group ในโมดูล3ไม่เป็น brainstorming brain lighting world cafe open space social lab นะครับก็จะมาเรียนรู้ในเนื้อหานะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะไปลองทำจริงนะครับก็สามารถไปลองทำจริงได้โมดูล4ก็จะเป็น special knowledge ที่เราจะ add ให้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็น mission model canvas project model canvas gaming version model canvas creative thinking strategic thinking อันนี้เราก็จะ add ให้อัปเดตทุกๆปีนะครับโมดูลที่5การที่ท่านจะเป็นมาสเตอร์ท่านก็ต้องลงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนซัลติ้งเทรนนิ่งฟาซิลิเตตติ้งนะครับโคชชิ่งเมนเทอริ่งแล้วก็ฟาซิลิเตเคาน์เซลลิ่งนะครับแล้วก็ลงลึกไปถึงว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ไปลงมือไปทำนะครับผมว่า positive OD master class ที่อาจารย์พินโยกับผมเปิดเนี่ยน่าจะเน้นหนักเรื่องการลงมือไปทำเพื่อให้เกิดการวางแผนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจริงในองค์กรมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะมาถึงจุดนี้นะครับทั้งเรานะครับแล้วก็มอบโอกาสนะครับเราไปจับมือกับมหาวิทยาลัยนอกระบบนะครับแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าโบธิสาร BOU นะครับซึ่งจดทะเบียนที่ฟลอริดานะครับคราวนี้การอินเวสเมนต์ของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะทักทางพวกเรามานะครับเพื่อจะขอรายละเอียดการอินเวสเมนต์เพื่อจะมาเรียนนะ Positive OD Master Class นะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งออกเป็น4เลเวลนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น4level ของการ investment เช่นกันนะครับตั้งแต่ no degree นะครับ no degree คือถ้าท่านไม่ต้องการ degree อะไรนะครับก็จะมีระดับ1นะครับแต่ถ้าเกิดไปเราสามารถเทียบโอนนะครับ degree ต่างๆนานาเหล่านี้กับโพธิสัตว์ university นะครับซึ่งผมก็เทียบโอนตัวปริญญาเอกจากโพธิสัตว์ university มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็อิงกับทางโพธิสัตว์นะครับสามารถเทียบโอนปริญญาของสหรัฐอเมริกาเป็นการเรียนออนไลน์นะครับทางPositive OD Mastercard เราเป็นคนจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับแต่โพธิสัตว์ University เป็นคนเทียบโอนปริญญาของสหรัฐอเมริกามาให้นะครับก็จะเป็นการเรียนปริญญาออนไลน์นะครับ Novice จะเทียบเท่าปริญญาตรีครับ Master จะเทียบเท่า Master Degree ก็คือปริญญาโทนะครับแล้วก็ Alchemist ก็คือเทียบเท่ากับปริญญาเอกนะครับเป็นการลงทุนนะซึ่งท่านสามารถทักนะทางพวกเรานะครับผมจะให้ตัวcontact กับตัวเบอร์โทรศัพท์สามารถทักเข้ามาได้นะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารหรือท่านที่สนใจนะครับหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็น learner นะครับมาเรียนตัว novice level นะครับได้ 100% เต็มนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็น novice นะครับก็ท่านก็สามารถเทียบโอนนะครับในระดับปริญญาได้เช่นกันนะหรือถ้าท่านสนใจหลักสูตร master class นะครับถ้าท่านอยากสนใจหลักสูตร master class เนี่ยขออนุญาตเทสนะครับตัว novice ก่อนนะครับว่าท่านมีพื้นเพนะครับการเป็น OD นะครับเท่า10 OD แล้วก็มี project success project มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพวกเรานะครับเป็นเราเรียกว่าเทียใช่ไหมครับเทียเทสนะครับก็จะเป็นผมกับอาจารย์พินโยกับเมนทอร์นะเป็นคนเทสท่านว่าท่านผ่าน novice class ไปแล้วท่านจะเป็น up เป็น level master class หรือ academic class นะครับก็
ก็มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือออนไลน์คลาสนะครับที่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนำโดยอาจารย์พินโยซึ่งเชี่ยวชาญด้านโพสิทโอดีมากๆนะครับเปิดหลักสูตรมาสเตอร์คลาสเองนะครับแล้วผมกับอาจารย์พินโยก็จะจับมือกันทำทั้งหลักสูตรใน Zoom นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปใน Facebook กลุ่มปิดนะครับซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็ถ้าสามารถท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดนะครับก็พิมพ์ที่m.me นะครับ /club พัฒนาหรือโทรศัพท์หรือแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้ก็ทักไลน์มาทางผมนะผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ให้กับอาจารย์พินโยนะครับอาจารย์พินโยครับก่อนที่จะเป็น Q&A นะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากกับผู้สนใจ Positive OD Masterclass ของอาจารย์มั้ยครับก็อันนี้ก็ลองดูครับจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติของท่านอยู่แล้วก็เป็นทางเลือกนึงนะครับตอนนี้ก็ผมเห็นพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรฮะก็เห็นโอกาสในโลกยุคใหม่นะครับเราผมว่าการศึกษาทางเลือกน่าสนใจก็ลองดูครับจริงๆก็สามารถจริงๆเรามีสื่อมีอะไรเยอะๆก็สามารถเรียนรู้จากอันอื่นนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นช่องทางหนึ่งเป็นทางเลือกของท่านนะครับอันนี้ก็มาทำร่วมกับอาจารย์ถือว่าเป็นดร.มั่นนะฮะดร.มั่นนะครับดร.ก็ลองดูครับก็จะเป็นอะไรที่เข้มข้นพอสมควรถ้าเพราะอันนี้เกิดจากการที่หลายคนเริ่มถามว่าอาจารย์จะอยากเรียนเป็นทางการมีที่ไหนก็ถ้าเป็น positive OD ก็จริงๆมีคนถามมาเยอะก็เลยแบบอ่ะในเมื่อม่อนสนใจอาจารย์นิพัชชัยเขาก็เรียนกับโพธิศาสตร์มาก่อนแล้วก็ใช้ตัว AI ไปเทียบวุฒิมาก่อนก็เลยเคยกันบอกว่าอ่ะนี่เป็นโอกาสละเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปสอนให้ที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดอย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็จริงๆก็เรียนได้จริงๆก็เหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็เปิดคลิปผมก็ดูตามก็ทำได้ก็สามารถทำอย่างนั้นก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือไปด้วยตัวเองจริงๆใครอยากรู้อะไรก็ได้นะครับแต่บังเอิญผมอาจจะไม่มีเวลาละนะครับช่องทางนี้น่าจะเป็นอะไรที่เป็นทางการที่สุดละครับแล้วก็บันทึกไว้ในคลิปวิดีโออะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วเสร็จสับก็ลองดูครับก็เป็นอินเวสเมนต์ง่ายๆไม่น่าก็ลองดูตามกำลังใช่ครับผมปิดท้ายด้วยอย่างนี้กันก่อนที่มี Q&A นะครับกับผู้ชมทาง Zoom ผมชอบคำพูดอาจารย์มากเลยครับตอนปี52ตอนที่ผมเปิดบริษัทผมจำได้ว่าอาจารย์ยุให้ผมเปิดบริษัทอีกสัปดาห์หนึ่งถัดไปผมทำนามบัตรไปให้อาจารย์แล้วผมก็คุยกับอาจารย์มาเป็นปีนะครับกว่าจะรู้จักว่า OD คืออะไรนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่อาจารย์สนใจอาจารย์พูดวีคแรกๆอาจารย์พูดว่าอัลมอนคุณเรียนปริญญาโทกับ MBA เนี่ยคุณลงทุนไปเท่าไหร่นะครับผมก็บอกอาจารย์ไปตอนนั้นผมบอกในคลาสนี้ก็เลยครับผมลงทุนไปประมาณ 200,000 กว่านะครับยังไม่รวมค่าเดินทางยังไม่รวมค่าที่พักนะครับอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์บอกผมเลยเฮ้ยถ้าคุณมาเรียน AI ตอนนั้นอาจารย์เชียร์ AI นะครับก็คือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ positive OD นะครับเฮ้ยถ้าคุณเรียน AI กับผมนะผมว่า10เท่า100เท่าอ่ะของที่คุณลงทุนไปกับMBA อ่ะเดี๋ยวคุณจะได้คืนมาวันนั้นผมยังชาเลนจ์ผมยังครับคิดคำพูดอาจารย์เฮ้ยอาจารย์10เท่านี้มันแบบ 200,000 คูณ10อ่ะครับเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรออาจารย์แบบมันผมยังกังขาณวันนั้นประมาณ5ปีนะครับ5ปีผมยังกังขากับคำพูดอาจารย์มากแต่ผมก็เดินแทร็กตามรอยอาจารย์นะครับณจุดนั้นนะครับปัจจุบันนี้ผมว่ามันเกินสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับ10เท่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแค่ลงทุนกับ MBA นะครับ2ปีได้ปริญญา2ใบได้ปริญญาโทมา1ใบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้จริงๆคือเนี่ยครับ positive OD ที่อาจารย์ยุขึ้นมาแล้วก็ความมันนะครับในเมจิเชียนของอาจารย์นะอันนี้ผม อยากให้ท่านลองตั้ง challenge นะครับว่าเฮ้ยลองวัด ROI นะครับว่า 10x ของการลงทุนนะครับตลอด10ปีนะครับว่าจะเป็น 10x จริงหรือเปล่านะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนอยากให้ทุกท่านนะครับตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นนะครับสำหรับ Q&A อาจจะมีเวลาให้เพราะว่าอาจารย์ต้องไปเตรียมคลาสต่อนะครับอาจจะประมาณ 4-5 นาทีอาจจะมีใครสนใจถามคำถามอาจารย์สดไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็ตามถ้าเราเรียกว่า MFC คุยมาหลายปีก็เลยบอกอ้าวไหนม่อนสนใจก็เชียร์ม่อนตั้งโปรเจกต์นี้เลยครับคนที่ปรึกษาให้นะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นอินิชิทของอาจารย์ดร.ม่อนเนาะเรียกว่าม่อนก็ได้เราอยากสร้างอะไรที่เป็นทางเลือกเพราะว่าทางเลือกขึ้นในสังคมไทยแล้วก็อนาคตเราจะขยายไปต่างประเทศด้วยตอนนี้ก็เริ่มที่มาเลย์แล้วแต่บางหัวข้อละเพราะว่าช่องทางที่ไม่เป็นคือจริงๆผมก็มีช่องทางไม่ทางการเยอะแต่ก็มีหลายคนบอกว่าอาจารย์อยากได้ทางการอยากได้การเนี่ยเมื่อวานก็มีอาจารย์อยากติวเข้มเลย OD
ว่าถ้าคุณมาตัวต่อตัวเนี่ยผมไม่รู้จะช่วยคุณยังไงแล้วมันไม่มีซิสเต็มรองรับไม่มีคนช่วยก็เลยคิดว่าดึงพวกอัลเคมิสเนี่ยอย่างม่อนแล้วก็ต่อไปเราจะดึงหลายๆคนที่เป็นอัลเคมิสหรือมาสเตอร์เข้ามาเพราะลำพังคนเดียวผมก็ไม่มีเวลาละนะครับเอาเป็นว่ามันสำหรับคนไม่มีเวลาก็แล้วกันแต่ถ้าท่านมีเวลาอะไรเองก็จริงๆเรามีรีซอสทางเลือกให้เพียบเลยแล้วผมดีแนะนำคนที่ไม่ต้องมาเรียนอะไรเลยอ่ะแต่เป็นอัลเคมิสนะครับมีคุณหมอท่านนึงอยู่รู้สึกจะอยู่ที่กาฬสินธุ์เป็นอย่างม่อนเลยดีไซน์โปรเจกต์ได้อย่างม่อนเลยอันนั้นเรียนแบบถามผมที่ดอนเมืองครั้งเดียวเองไปเจอกันที่ดอนเมืองสมัยก่อนครับก็เชิญชวนมาเป็นอาร์ทิมิสด้วยกันดีกว่าครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์ปั้นเนี่ยเป็นโครงการปั้นนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพแล้วผมว่าอาจารย์ก็จะชวนนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพหลายๆท่านนะครับเป็นชั้นนิดนึงแล้วก็ลองดูนะครับลองดูก็เต็มที่จริงๆก็เต็มที่ทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นช่องทางพิเศษช่องทางหนึ่งที่ผมว่าเชียร์เลยเห็นมั่นมีความตั้งใจที่ทำผมก็จริงๆก็เชื่อมโยงหลายๆเครื่องมือครับอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของโพธิศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้เขาซึ่งเขาเป็นนอกระบบครับผมไม่สามารถเอา PhD มาหางานทำหรือว่าเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าอาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยได้เพราะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบครับตอนนั้นผมก็ศึกษาเองเป็น gamification base นะครับแล้วก็ใช้ AI ไปเป็น intervention หนึ่งในการเป็น research methodology คือเป็นเครื่องมือในการวิจัยอันนึงแล้วก็คิดค้นตัว domino based game ขึ้นมาแล้วก็ส่ง paper 1 paper แล้วก็มี tier test นะครับเป็นด็อกเตอร์ 4-5 ท่านของบริษัทมาฟัง present นะครับแล้วก็ได้รับปริญญาเอกนะครับก็สนุกดีครับอาจารย์ผมว่าลองเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดูว่าเราจะมีนักพัฒนาองค์กรมืออาชีพนะครับที่เป็น positive OD นะครับแล้วก็ไปพัฒนาองค์กรของท่านเพื่อให้ประเทศไทยมันเจริญก้าวหน้าก็น่าสนใจดีครับอาจารย์ครับถ้าอันนี้จะเป็นปริญญาทางเลือกนะครับซึ่งก็ทดลองดูปริญญาทางเลือกเนี่ยคุณไปเอาเข้าราชการไม่ได้นะเข้าราชการไม่ได้นี่บอกไว้ก่อนไม่ได้รับรองกระทรวงนะครับอันนี้เป็นทางเลือกแต่เป็นคนไทยเป็นโพธิศาสตร์เนี่ยเป็นมหาลัยคนไทยที่ตั้งอยู่อเมริกาแล้วใช้บอกว่าเอ้ยคนเราเนี่ยถ้าคุณสามารถคิดอะไรเองได้เนี่ยมีโมเดลอะไรตัวเองขึ้นมาเนี่ยคุณก็รับปริญญาไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นเราก็จะเชื่อมโยงกับเขานะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้คุณนะครับก็จะเป็นปริญญาทางเลือกถ้าเป็นฝั่งตะวันตกบางทีก็เรียก professional doctor อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คล้ายๆก็ลองดูก็เป็นทางเลือกหนึ่งเอาไปทำอะไรได้บ้างครับเอาไปทำได้อย่างแรกนะครับก็ให้ความมั่นใจคุณนะครับอย่างแรกคุณไปสมัครกพไม่ได้สกอไม่ได้คนละเรื่องเขาไม่ได้รับรองแต่ปริญญานี้เข้าใจว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็โอเคอยู่นะโอเคครับสหรัฐอเมริกาโอเคครับแล้วก็ยุโรปบางประเทศโอเคแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราโอเคหมดเลยครับคือในต่างประเทศมันจะมีปริญญาเอกอยู่2ระบบปริญญาที่เหมือนศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่เราทำเนี่ยกับปริญญาทางศาสนาเข้าใจไหมฮะปริญญาศาสนานี่หมายถึงว่าในต่างอย่างฮาร์วาร์ดเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างโบสถ์ในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณเรียนสายเรียนพระธรรมมากๆเขาก็ออกปริญญาเขาเองได้อันนี้ก็เรียกเป็นปริญญาเพื่อการกุศลรับรองแต่ถ้าเป็นปริญญาทางวิจัยเนี่ยอย่างทางโลกก็จะเป็นฮาร์วาร์ดเขาบอกตอนแรกฮาร์วาร์ดก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราไม่ได้ยอมรับปริญญาอย่างนี้แต่ในต่างประเทศมีก็ขึ้นอยู่ว่าคุณได้แล้วก็เหมือนว่าคุณก็เซตไทม์เฟรมให้คุณสำเร็จอะไรบางเรื่องอ่ะแต่ที่เราสร้างเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อเสนอปริญญาทางเลือกเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ก็มีการวิจัยเข้ามาด้วยก็คือจะไม่ฮาร์ดคอร์ถึงขนาดที่เป็นมหาลัยของรัฐในประเทศไทยนะครับก็จะมีดิสซิปลินอะไรบางเรื่องนะครับมีตำราให้อ่านซึ่งเราก็มีบทความที่ค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรที่ค่อนข้างรองรับแล้วก็อย่างบทความผมเองเนี่ยที่เสนอให้หลายๆเรื่องถ้าสมมติใครมาเรียนเนี่ยบทความผมเองก็ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ปีนาโทปีเอกในประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะหลายเรื่องก็ยังแบบจากทฤษฎียากๆทำให้ง่ายเนี่ยก็ทดลองดูครับแต่ว่าพี่ยังไปทำอะไรได้บ้างครับก็มันก็เหมือนคนได้ปริญญาทั่วไปอ่ะอย่างแรกต้องฮัมโบ้ก็คือว่าทำตัวแล้วก็หน้าที่ของความรู้คือเอาไปรับใช้เพื่อนมนุษย์เยอะๆเหมือนท่านบอร์ดผมมีจุดแข็งหนึ่งที่โพธิศาสตร์ให้ผมมาครับก็คือถ้าคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครเป็นนักศึกษาของมอโพธิศาสตร์แล้วกันครับคุณจะเรียนตลอดชีวิต10ปี20ปีเขาไม่ว่าครับจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยในระแวกบ้านเราที่แบบจำกัดเลยว่าคุณต้องเรียน4ปี
8ปีถ้าเกิน8ปีคุณต้องมาลงใหม่อันนี้เขาไม่ว่าเลยขอให้คุณแบบมีลงชื่อเป็นนักศึกษาสำหรับถ้าต้องการดีกรีนะครับเป็นดีกรีนอกระบบนะครับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการดีกรีเช่นเป็นโนดีกรีนะครับท่านสามารถที่จะสมัครมาเป็นเลิร์นเนอร์นะครับเพื่อเรียนรู้นะครับตัวพื้นฐานของ OD Positive OD ได้นะครับหลังจากนั้นท่านอาจจะขยับมานะครับสนใจบอกเฮ้ยจะลองไหมถ้าสนใจนะครับอาจจะขยับมาเป็นโนวิสนะครับก็คือทำโปรเจกต์นะครับส่งมานะครับถ้าท่านไม่ต้องการดีกรีก็มีอีกเลเวลหนึ่งก็คือเป็นโนวิสธรรมดาครับไม่ต้องอัพเลเวลไปถึงปริญญาตรีนะครับหรือถ้าท่านบอกว่าเป็นมาสเตอร์ท่านก็สมัครเป็นมาสเตอร์นะครับก็คือผ่านโนวิสแล้วไปเป็นมาสเตอร์นะครับท่านก็สามารถเป็นมาสเตอร์โดยที่ไม่ต้องมีดีกรีก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากมีดีกรีก็เพิ่มสำหรับดีกรีเท่านั้นเองประมาณนี้ครับอาจารย์คือพอยต์เป็นอย่างนี้ถามว่าคุณไปทำอะไรได้บ้างครับคุณก็เรฟเฟอเรนซ์คุณได้เลยก็เรียกตัวเองด็อกเตอร์ไปเลยไม่เป็นไรอยู่ในเนี้ยก็คนก็เรฟเฟอเรนซ์ตรงนี้ก็เยอะใช่ครับนะครับแต่ขอบอกว่าคุณไม่โหลหรอกครับนะครับก็เราก็เต็มที่เพราะก็เน้นให้ไปทำจริงอ่ะครับทำจริงก็เพราะปัจจุบันแม้กระทั่งสอนปริญญาโทอยู่ก็สอนแบบปริญญาเอกนะใช่ครับก็ที่นี่เขาเน้นแอคชั่นรีเสิร์ชซึ่งเป็นฐานรากของการทำ OD อยู่แล้วให้ผมมองนะครับก็ยินดีครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับตลอดเวลานะครับเราก็คงทำนะครับสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยเป็นซิสเต็มหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากแบบเรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาองค์กรนะครับปลูกความเป็น Positive OD ของท่านขึ้นมาแล้วกันนะครับมีก็ลองดูครับเรามีหลายช่องทางนี่เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่ถามมาครับในนี้รู้สึกเข้าใจว่ามีท่านนึงเคยถามผมมาด้วยซ้ำเมื่อ 2-3 ปีตอนนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วครับผมพอดีจริงๆผมอยากทำอย่างนี้มานานแล้วแต่ผมไม่มีคนช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยให้ครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นองค์ถ้าท่านมาในองค์กรเราสามารถออกไปกำกับภาษีให้ได้ด้วยครับนะครับผมพยายามพัฒนาตัวเอง10กว่าปีนี้เพื่ออยากเปิด Positive OD Masterclass ผมชอบที่อาจารย์ธโยผมเท้าคำพูดอาจารย์ธโยเมื่อตอนต้นรายการแล้วกันนะว่าคนเราเกิดมาน่าจะทิ้งอะไรบางอย่างให้ในโลกผมมองว่าผมอ่ะอยากทำโปรเจกต์เนี้ยให้อาจารย์ผมอยากทิ้งไอ้เนี้ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งในชีวิตผมแล้วกันครับอาจารย์อยากให้แบบคนไทยรู้จัก Positive OD มากขึ้นก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมขออนุญาตอาจารย์มาทำแล้วกันครับได้ครับมีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะทักมาได้นะครับโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะครับครับอย่าลืมนี่ไม่ใช่ช่องทางเดียวนะครับเรามีบทความตัวผมเองเขียนบทความไว้900บทความนะครับมีเพียบดูได้ครับครับยินดีถามตลอดนะฮะแต่นี่คลิปอาจารย์มีคลิปวิดีโอเพียบที่เป็นใน YouTube เต็มไปหมดเลยคือปัญหาคืออันนี้สำหรับคนไม่มีเวลาหรือคนถ้าเรียนนอกระบบเราตามอาชาสายเรามีให้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงให้ได้ว่าเขาเรียนโดยไม่ต้องเจอผมเนี่ยแล้วเขาทำออกมาได้เนี่ยมีครับมีแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับคนไม่มีเวลาที่อยากอัดเข้ามาให้มีคนมาดูหน่อยแต่นั่นไม่ได้หมายว่าท่านไม่ทำแล้วผมจะไม่ตอบนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามตอบให้ถ้าไม่เกิน2วันหรอกอย่างช้าครับผมการทำยังไงถึงเขียนบทความได้ขนาดนั้นครับคือเขาบอกว่าเป็นแพชชั่นครับมันรู้สึกว่าจริงๆไอ้บทความเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับมันบทความเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันประวัติศาสตร์เกิดจากการที่ว่าอย่างแรกเลยสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยผมติดขัดเรื่องหนึ่งคืออาจารย์สอนแล้วไม่มีเฉลยโอเคไหมฮะมีแต่แบบหัดแต่ท้ายบทไม่มีเฉลยแล้วมันเรารู้สึกว่าทำไมมันยากจังเลยอย่างแรกเลยตั้งในใจลึกๆมาตลอดว่าอย่างน้อยอยากมีเฉลยอะไรให้ลูกศิษย์เราเคยเจอมาก่อนเราอยากเขียนแล้วก็อีกเรื่องนึงมันเกิดจากการที่ว่าลูกศิษย์ผมอ่ะชอบมาถามอะไรซ้ำๆสมัยก่อนเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยตอนทำโอดีครั้งแรกเนี่ยสอนในมหาลัยเนี่ยพอสอนเสร็จกลุ่มนี้นะฮะอธิบายโอ้โหโอดีมาเรียบร้อยสมมติสมัยนั้นยังไม่มี Facebook ไลฟ์ไม่มีอัดไว้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะอธิบายจนดีเรียบร้อยมีคนนึงมาสายครับสมมติเล่าไป2ชั่วโมงอีกคนนึงมาตอนบ่ายโมงบอกอาจารย์ที่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พูดอะไรไปบ้างไปฟังเพื่อนมามันพูดไม่รู้เรื่องผมจุดนั้นผมว่าเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมค่อยเขียนเอาก็เอาคำถามจากลูกศิษย์มาเขียนลงบทความแต่เขียนไม่เขียนมามันก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเริ่มทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเราเองก็เบาขึ้นลูกศิษย์ก็แฮปปี้ขึ้นเพราะไม่ใช่ทุกคนอยากมาเจอเรานะครับเสร็จแล้วเราก็สนุกมากเราก็ไปเจอว่าเอ๊ะมันมีทฤษฎีอะไรบางยากขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังเวลาดูหนังอะไรก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้มาอธิบายทฤษฎีนี้ที่เราไม่เข้าใจได้นี่เราก็เลยรีบเขียนลงก็เลยเอาหนังกับทฤษฎีมาผสมกันแล้วบวกกับที่เราคอนซัลท์มาเราก็เคสจริงมาเบรนสามแองเกิลเลยเขาเรียก triangulation ก็เลยเริ่มเขียนวิเคราะห์หนังเทียบกับทฤษฎียาก
เอาไปให้ลูกศิษย์ดูเพราะลูกศิษย์เราก็มีขีดจำกัดเรื่องนึงบางทีทฤษฎีใหม่ๆตอนนี้คุณต้องยอมรับนะฮะใหม่ๆมาจากตะวันตกเยอะที่แอดวานซ์มากทางบริหารนะฮะจนที่แอดวานซ์มากจากฝั่งตะวันตกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับญี่ปุ่นยังตามตะวันตกเลยนะครับถ้าเป็นฝั่งบริหารทฤษฎีใหม่มาแล้วเชื่อไหมครับกว่าจะถึงมหาลัยตามประสบการณ์ผมเช็คดูเนี่ยความรู้ที่สุดยอดที่มันมาปรากฏในเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมันจะช้าเราๆ20ปีถึง30ปีนะผมก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าแล้วด้วยความขีดจำกัดทางภาษาของลิขสิทธิ์ผมเนี่ยผมก็เลยว่าเฮ้ยแล้วทำไมจะย่นย่อไอ้20ปีให้มันสั้นลงล่ะมันก็ต้องมีใครสักคนเสียนแต่ไปแปลเข้ามาเนี่ยตำรามันก็เฮ้ยมันคนละบริบทกับใครอ่ะสู้เราเทียบกับประสบการณ์จริงขึ้นมาคือผมก็ได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนแบบทฤษฎีอเมริกาเยอะแต่เขาชอบมาอธิบายเรื่องง่ายๆเช่นเขาเอาเศรษฐศาสตร์มหาภาคมาอธิบายปรากฏการณ์ในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราคนทั่วไปสามารถจับต้องทฤษฎีได้อันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ผมบอกเฮ้ยเราเป็นสถาบันการศึกษาเราก็อยากให้ลูกศิษย์เราแอดวานซ์แต่ไม่อยากให้รอถึง20ปีค่อยอยู่ในตำราทำไมมันออกปุ๊บเราทำเลยไม่ได้เลยแล้วเราทำวิจัยแล้วต่อยอดเป็นของคนไทยนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้ทำเป็นเหมือนฮ็อบบี้นะครับก็ถามว่าทำยังไงอย่างแรกเกิดแรงบันดาลใจทำไปแล้วได้ผลแล้วเราทำมาเยอะพอเราทำมาเรื่อยๆหลายปีแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่ามือพังเนี่ยทำจนมือพังเลยนะครับก็ทางเลือกพอดีลูกศิษย์ผมเขาเป็นปณิธานเขาเป็นความฝันเขาอยากมีอะคาเดมี่ผมก็มาช่วยคอนซัลท์แล้วก็ช่วยดูแลให้เพราะว่าจริงๆลูกศิษย์เราที่จบมาเราก็ยังดูแลข้อมูลต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็ท่านยังสามารถมีหลายช่องทางเราไปดูอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเอิร์นมอนเขาไปจบโพลิศาสตร์มาก็เห็นผมก็เขาท่าไว้นะครับถามว่าโทรอะไรก็ได้โทรอย่างมั่นใจครับโทรไปเลยเถอะเพราะว่าคุณทำจริงนะฮะคนเราถ้าคุณจะมีปัญญาในระบบหรือไม่มีความรู้เกิดจากการปฏิบัติครับเอ็ดเวิร์ดเดมมิงเนี่ยนะเจ้าพ่อคนละที่บอกเลยความรู้เนี่ย knowledge เนี่ยความรู้จะมีอำนาจว่าแต่เมื่อมันถูกประยุกต์ครับมันปัญญาของคุณจะที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ประยุกต์มาก่อนบอกว่ามันไม่ค่อยมีอำนาจหรอกถ้าคุณมีอำนาจแล้วประยุกต์แล้วคุณก็มีอำนาจคราวนี้ไม่ต้องโชว์หรอกครับนะครับคุณก็ humble นะครับแล้วก็ถ่อมตัวไปเหมือนปกติแล้วก็ทำไปนะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายง่ายๆเป็น purpose นะฮะเราอยากทิ้งมอนกับผมอยากทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในแผ่นดินนี้นะครับง่ายๆนะครับเราอยากทิ้งช่องทางเข้าถึงความรู้หลายๆช่องทางอันนี้สำหรับคนที่เคยถามผมเรื่องปริญญามาก่อนตอนนี้จัดให้นะครับเพราะแต่ก่อนผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่จริงๆคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ได้ตอนนี้ผมคอนซัลท์ให้หลายที่นะครับปีเอฟยาโทหลายที่เข้ามาเถอะคุณไปเรียนในระบบก็ได้นะผมยังคอนซัลท์ให้เหมือนเดิมนะครับอย่างเดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็จะมีกลุ่ม AI เราก็สอนให้ฟรีนะครับอันนี้จะมี PhD จากสถาบันนะครับจากหลายที่เข้ามากลุ่ม BA เอกทั้งที่สอน BA โทก็มี BA เข้ามาคืนนี้ตอน 2:00 นก็ติดตามกันได้คืนนี้อันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราทำให้ทุกปีทุกที่นะครับครับนะครับขอบคุณมากอาจารย์มากโอเคครับขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณอาจารย์พิโยรัตนาพันธ์มากๆครับอาจารย์ครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มา Open House นะครับ Positive OD Masterclass นะครับที่ผมอยากฝากอะไรไว้ให้คนไทยแล้วกันครับเป็นซิสเต็มหนึ่งนะครับจริงๆท่านสามารถเรียนรู้กับอาจารย์พินโยเยอะแยะมากมายหลายช่องทางนะครับล็อกอาจารย์ก็เขียนวิดีโออาจารย์ก็ทำนะครับขอให้ท่านลงมือทำจริงเถอะนะครับแล้วก็ฝาก Positive OD Masterclass ไว้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับผมไม่ได้แบบนะครับถึงไม่มี Positive OD Masterclass ผมก็ยังทำงาน OD Positive OD กับอาจารย์พินโยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยากเราอยากฝากนะครับความรู้ดีๆครับที่อาจารย์พินโยหรือว่าทางผมเรียนกับอาจารย์พินโยมาย่อยให้ง่ายๆเป็นคลิปไม่ได้นานผมพยายามจะคลิปหนึ่งอาจจะประมาณ 15-20 นาทีประมาณไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ท่านแบบศึกษาทุกวันนะครับหรือว่าเป็น lifelong learner นะครับตลอดชีวิตท่านนะครับเราคิดดูกันนะครับ10ปีผมเรียนกับอาจารย์พินโยมาเครื่องมือเดียวผมยังมาถึงจุดนี้ได้ก็เลยอยากชวนทุกท่านนะครับมาเรียนรู้หลากหลายวิชานะครับใน Positive OD Masterclassก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์พินโยรัตนาพันธ์มากๆเลยนะครับผมที่ให้เกียรติทาง Air in Zoom นะครับเป็นเอพิโซดสเปเชียลเอดิชันวันนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับทั้ง Facebook กับทาง Zoom นะครับถ้าสนใจหลักสูตรนะครับเนื้อหาหลักสูตรทักเข้ามาได้ที่ m.me/pathana นะครับหรือว่าโทรหานะทักไลน์เข้ามานะครับ0804198224ได้ตลอดนะครับเวลาราชการเต็มที่นะครับผมแล้วก็มาเรียนรู้เครื่องมือกับ
วิชาดีๆร่วมกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีทุกท่านครับ